ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องวิชาลับแห่งเซียนเนื่องจากยุคที่แตกต่างกันคนละยุคสมัยผีเท่าเหอเฟิงจึงไม่มีความแค้นเคืองต่อผู้ปกครองแห่งเทพแต่การไม่มีความคับข้องใจไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สนใจเผ่าเทพไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สนใจผู้ปกครองแห่งเทพหากว่าเขาสามารถสังหารผู้ปกครองแห่งเทพได้จริงๆล่ะก็ชื่อของเขาย่อมจะสั่นสะเทือนทั้งแดนกลาหลเมื่อบรรพชนรุ่นแรกได้ยินชื่อเขาย่อมจะต้องเผยความหวาดเกรงออกมาหากสามารถสังหารผู้ปกครองแห่งเทพก็มีความเป็นไปได้บางอย่างที่โชคของลีหลานจูจะถูกโอนย้ายมาให้เขาโชคของผู้ปกครองแห่งเทพนั่นคือสิ่งที่แม้แต่บรรพชนรุ่นแรกยังใฝ่ฝันถึงจนน้ำลายไหลหากเหล่าบรรพชนรุ่นแรกที่นี่สามารถจัดตั้งค่ายกลอาณาเขตได้โชคครั้งนี้ก็จะไม่ใช่ของเขาดังนั้นเขาจึงต้องฉวยโอกาสนี้ไว้ให้ได้หากหยุนชิงเหยียนยังไม่พอที่จะล่อลีหลานจูให้เข้าสู่ค่ายกลอาณาเขตได้ฆ่าก็ยังสังหารหยุนชิงเหยียนในค่ายกลอาณาเขตแทนและมันย่อมจะมีผลกระทบบางอย่างต่อหัวใจเต๋าของลีหลานจูบ้างไม่มากก็น้อยผีเท่าเฮยเฟิงกล่าวต่อสำหรับเรามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะนำหยุนชิงเหยียนเข้าสู่ค่ายกลนี้มันอาจจะสามารถสังหารลีหลานจูทันทีหรือส่งผลกระทบต่อหัวใจเต๋าของนางก็ได้ผีเท่าเฮยเฟิงกังวลว่าบรรพชนรุ่นแรกจะไม่เห็นด้วยเพราะในท้ายที่สุดผลงานส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ที่เขาดังนั้นเขาจึงย้ำข้อดีข้อเสียขึ้นมาใหม่อีกครั้งข้าเห็นด้วยกับผีเท่าส่วนหนีเป็นคนแรกที่กล่าวขึ้นก่อนข้าไม่มีความเห็นนาคากล่าวแน่นอนว่าข้าก็ไม่มีความเห็นเช่นกันราชาสัตว์ร้ายกล่าวเช่นกันแม้ราชาสัตว์ร้ายต้องการสังหารหยุนชิงเหยียนด้วยมือของเขาเองแต่เขาก็ยังเข้าใจด้วยเช่นกันว่ามีเพียงการนำหยุนชิงเหยียนเข้าไปในค่ายกลของผีเท่าเฮยเฟิงเท่านั้นมันจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดข้าด้วยชิงหลงและเซินเฟิงกล่าวพร้อมกันดีในเมื่อพวกเจ้าไม่มีความคิดเห็นเช่นนั้นข้าจะขังหยุนชิงเหยียนไว้ในค่ายกลอาณาเขตเดี๋ยวนี้ผีเท่าเฮยเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายผีเท่าเฮยเฟิงโบกมือข้างหนึ่งแล้วทางเข้าที่มีความยาวและความกว้างราว100เมตรก็ปรากฏขึ้นในอากาศทางเข้านี้มืดสนิทและเต็มไปด้วยควันดำที่เล็ดลอดออกมาแม้แต่ปราณสัมผัสของบรรพชนรุ่นแรกก็ยังไม่อาจสอดแนมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในทางเข้าได้หากข้าไม่เข้าไปพวกเจ้าจะทำยังไงหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าราชาสัตว์ร้ายหัวเราะออกมาทันทีในเวลานี้มันก็เหมือนกันหากเจ้าเหยียบมดตายแล้วเจ้าจะถามว่ามดยอมถูกเหยียบตายหรือน่าเสียดายที่ข้าหยุนชิงเหยียนไม่ใช่มดในจินตนาการของเจ้าหยุนชิงเหยียนกล่าวแม้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้หยุนชิงเหยียนยังคงเผยสีหน้าไม่เกรงกลัวออกมากระทั่งสายตายังมองราชาสัตว์ร้ายอย่างยั่วยุฮ่าฮ่าฮ่าหยุนชิงเหยียนเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าคิดอย่างไรเจ้าแค่จงใจทำให้ข้าโกรธใช่หรือไม่ต้องการหลอกให้ข้าสังหารเจ้าสินะราชาสัตว์ร้ายหัวเราะอีกครั้งอย่ากังวลเจ้าจะตายไม่ช้าก็เร็วแต่ไม่ใช่ตอนนี้เหล่าบรรพชนรุ่นแรกไม่ได้ขัดคำพูดของราชาสัตว์ร้ายพวกเขาเชื่อว่าหยุนชิงเหยียนจงใจรนหาที่ตายเช่นกันใช่ข้าเองก็ไม่รู้แต่มันไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนหยุนชิงเหยียนเห็นด้วยเช่นกันผีเท่าเฮยเฟิงจากการสนทนาของเจ้าข้ารู้สึกได้คร่าวๆว่าเจ้าไม่ได้มีความแค้นและเป็นปฏิปักษ์กับหลานจูเจ้าอยากจะก้าวเข้ามายุ่งเรื่องนี้จริงหรือหยุนชิงเหยียนมองไปที่ผีเท่าเฮยเฟิงอีกครั้งการเคลื่อนไหวของหยุนชิงเหยียนไม่ใช่การถ่วงเวลาแต่เพื่อทําให้ดีที่สุดเพื่อให้หลีหลานจูมีศัตรูน้อยลงหนึ่งคนเพราะในท้ายที่สุดแล้วผีเท่าเฮยเฟิงก็ไม่ใช่บรรพชนรุ่นแรกแต่มีพลังการต่อสู้ที่ไม่ต่ํากว่าบรรพชนรุ่นแรกคุกนรกเฮยไปที่ผีเท่าเฮยเฟิงสร้างขึ้นมายังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแดนโกลาหลและรวมทั้งแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนมากมายโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการต่อสู้ของแต่ละคนหรือพลังงานในมือเพียงอย่างเดียวผีเท่าเฮยเฟิงนั้นเทียบเท่ากับบรรพชนรุ่นแรกเจ้าเป็นใครกันเจ้าถึงกล้ากล่าวกับข้าด้วยน้ำเสียงเช่นนี้ผีเท่าเฮยเฟิงแค่นเสียงเบาแต่ยังไม่ทันได้เห็นการลงมือของเขาหยุนชิงเหยียนก็กระอักโลหิตคำโตออกมาจากปากสีหน้าของหยุนชิงเหยียนพลันมืดมนลงอย่างกระทันหันผีเท่าเฮยเฟิงผู้นี้ทรงพลังจริงๆหากไม่เป็นเพราะเขาอยากเก็บชีวิตของหยุนชิงเหยียนเอาไว้เพื่อล่อให้หลีหลานจูตอนนี้
หยุนชิงเหยียนคงตายไปแล้วข้าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะกล่าวกับเจ้าเช่นนี้แล้วเจ้าของป้ายสัญลักษณ์นี้เล่าเมื่อหยุนชิงเหยียนกล่าวป้ายสัญลักษณ์สีดำก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาบนป้ายสัญลักษณ์นั้นสลักอักษรลึกลับแม้แต่บรรพชนรุ่นแรกยังคาดเดาไม่ได้เกินอย่างรู้กลิ่นอายลมปราณที่แผ่พุ่งออกมาทำให้พวกเขาใจสั่นกระทั่งรู้สึกขนลุกเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรกันส่วนนีเบิกตากว้างอย่างกระทันหันเขาเป็นคนแรกที่รู้จักป้ายสัญลักษณ์นี้เจ้าถือป้ายสัญลักษณ์ของเขาจริงหรือในฐานะบรรพชนรุ่นแรกกระทั่งส่วนนียังเผยท่าทางหวาดกลัวขึ้นมาขอโทษด้วยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นข้าจะไม่ยุ่งเรื่องในวันนี้ส่วนนีกล่าวและเตรียมตัวจากไปทันทีช้าก่อนหยุนชิงเหยียนร้องตะโกนนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปเจ้าคิดว่าข้าหยุนชิงเหยียนเป็นลูกพลับอ่อนหรือขอคุณชายหยุนโปรดอภัยเป็นเพราะข้ามีตาแต่ไร้แววไม่รู้จักภูเขาไทซานทำให้ข้าล่วงเกินคุณชายหยุนโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อส่วนหนีเผชิญกับคำถามของหยุนชิงเหยียนเยียนไม่เพียงแต่เขาจะไม่โกรธแต่ยังก้มศีรษะยอมรับความผิดทันทีคุณชายหยุนครั้งนี้ข้ารีบออกมาและไม่ได้หยิบอาวุธวิเศษใดมาด้วยเช่นนั้นโปรดยอมรับป้ายสัญลักษณ์นี้ส่วนหนีหยิบป้ายสัญลักษณ์สีขาวออกมาป้ายสัญลักษณ์นี้ถูกแกะสลักจากกระดูกสีขาวมันแผ่พลังกดดันแสนน่าสะพรึงกลัวออกมาบรรพชนรุ่นแรกคนอื่นมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยส่วนหนีถึงขั้นมอบป้ายสัญลักษณ์ล้ำค่าเช่นนี้ให้หยุนชิงเหยียนตราบใดที่หยุนชิงเหยียนถือป้ายสลุนยะศักดิ์นี้เขาสามารถขอให้ส่วนหนีทำสิ่งหนึ่งให้เขาอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณชายหยุนโปรดรับขนนกนี้ไว้เซินเฟิงปรากฏตัวขึ้นในเวลานี้และมอบขนนกหลากสีให้หยุนชิงเหยียนเช่นกันนี่คือขนนกศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าปล่อยออกมาเมื่อได้เลื่อนขั้นเป็นบรรพชนรุ่นแรกมันเป็นอาวุธวิเศษในตัวของมันเองตราบใดที่เจ้ายังไม่ก้าวเข้าสู่บรรพชนรุ่นแรกหากธาตุไฟแตกซ่านเจ้าสามารถใช้ขณะนกนี้ฟื้นฟูจิตใจของท่านได้ในขณะเดียวกันตราบใดที่เจ้ามาหาข้าพร้อมด้วยขนนกศักดิ์สิทธิ์นี้ข้าจะทำสิ่งหนึ่งให้เจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับส่วนนี้หยุนชิงเหยียนรู้เล็กน้อยว่าด้วยป้ายสัญลักษณ์ของส่วนหนีเขาสามารถขอความช่วยเหลือจากส่วนหนีได้ในเวลาเดียวกันเขายังตกใจป้ายสัญลักษณ์ที่ฝาหัวมอบให้มันทำให้ส่วนหนีและเสินเฟิงหวาดกลัวมากส่วนหนีเสินเฟิงนั่นเป็นป้ายสัญลักษณ์อะไรกันแน่เหตุใดพวกเจ้าบรรพชนมังกรรุ่นแรกราชาสัตว์ร้ายรุ่นแรกบรรพชนนาคารุ่นแรกและผีเท่าเฮยเฟิงอดไม่ได้ที่จะมองไปยังส่วนหนีและเสินเฟิงส่วนหนีและเสินเฟิงไม่ตอบแต่มองไปที่หยุนชิงเหยียนอีกครั้งสหายน้อยหยุนหากเจ้าต้องการวันนี้เราสามารถช่วยเจ้าได้บรรพชนมังกรรุ่นแรกราชาสัตว์ร้ายรุ่นแรกบรรพชนนาคารุ่นแรกและผีเท่าเฮยเฟิงอดไม่ได้ที่จะมองไปยังส่วนหนีและเสินเฟิงป้ายสัญลักษณ์คืออะไรกันแน่ไม่เพียงส่วนหนีและเสินเฟิงต้องการช่วยเหลือหยุนชิงเหยียนในอนาคตเท่านั้นแต่ยังต้องการลงมือเพื่อช่วยหยุนชิงเหยียนด้วยชั่วครู่ขณะหนึ่งความคิดที่น่ากลัวผุดขึ้นในใจพวกเขาป้ายสัญลักษณ์คงไม่เกี่ยวข้องกับเฟิงอูจิกวงใช่หรือไม่ไม่นั่นไม่ใช่เฟิงอูจิกวงเฟิงอูจิกวงหายไปจากจักรวาลนี้นานแล้วและข้าไม่เคยได้ยินว่าเขาทิ้งป้ายสัญลักษณ์อะไรไว้เบื้องหลังชิงหลงแรกกล่าวด้วยความตกใจป้ายสัญลักษณ์ที่หยุนชิงเหยียนถืออยู่มีกลิ่นอายลมปราณที่คุ้นเคยนั่นคือกลิ่นอายลมปราณของนักล่าบรรพชนรุ่นแรกที่เรียกว่านักล่าบรรพชนรุ่นแรกเพราะเป็นผู้ที่ชอบล่าบรรพชนรุ่นแรกคนผู้นี้ใช้วิธีที่แตกต่างไปจากบรรพชนรุ่นแรกอย่างสิ้นเชิงและแน่นอนว่าแตกต่างจากผีเท่าเฮยเฟิงเช่นกันบนถนนที่เขาเดินความสำเร็จของบุคคลนี้ดีกว่าผีเท่าเฮยเฟิงหลายเท่านักในด้านของพลังต่อสู้เพียงอย่างเดียวคนผู้นี้ก็เหนือกว่าบรรพชนรุ่นแรกไม่เช่นนั้นคงไม่กล้าไล่ล่าบรรพชนรุ่นแรกแต่เท่าที่ชิงหลงรู้คนผู้นี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ดำรงอยู่สูงสุดในแดนพุทธะเพื่อให้เขาเข้าสู่เส้นทางธรรมและคนผู้นี้ก็สาบานว่าจะทำเช่นนั้นเขาจึงหนีไปทั่วทุกหนแห่งและออกจากแดนโกลาหลไปนานแล้วจนถึงตอนนี้คนผู้นี้ไม่เคยปรากฏในแดนโกลาหลมาหลายร้อยปีแล้วด้วยเหตุนี้ชิงหลงจึงจำเจ้าของป้ายสัญลักษณ์ที่หยุนชิงเหยียนถือครองไม่ได้ในตอนแรกสหายน้อยหยุนหากข่าวที่ข้าได้รับมาถูกต้องตอนที่เจ้าอยู่ในสวรรค์และโลกครั้งหนึ่งเจ้าเคยมีสหายสนิทเผ่ามังกรจักรพรรดิหลงใช่ไหม
ศัตรูควรแก้ไม่ควรก่อนในเมื่อเจ้าและเผ่ามังกรได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วข้าในฐานะผู้ดำรงอยู่สูงสุดแห่งเผ่ามังกรแน่นอนว่าย่อมไม่อาจทำให้เจ้าลำบากใจนี่คือป้ายสัญลักษณ์ของข้าหากเจ้าพบเรื่องที่ไม่อาจแก้ไขได้ในอนาคตสามารถนำมันมาหาข้าที่เผ่ามังกรได้ชิงหลงกล่าวคุยอย่างเป็นกันเองเขาได้เรียนรู้จากซวนหนีและเสินเฟิงแล้วมอบป้ายสัญลักษณ์ให้หยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนไม่ได้ป้ายสัญลักษณ์ในทันทีทว่ามองไปที่บรรพชนมังกรรุ่นแรกเล็กน้อยข้ามีสหายเผ่ามังกรแต่สหายของข้าถูกประมุขเผ่ามังกรแห่งแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนขับไล่ออกจากมาเผ่ามังกรนานแล้วเกรงว่าข้าและเผ่ามังกรของเจ้าจะไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะรับป้ายสัญลักษณ์นี้เอาไว้กล่าวจบหยุนชิงเหยียนก็โยนป้ายสัญลักษณ์กลับไปให้บรรพชนมังกรรุ่นแรกทันทีเรื่องของเผ่ามังกรขึ้นอยู่กับข้าบรรพชนมังกรจักรพรรดิหลงมีพรสวรรค์มากเขาเป็นลูกหลานอัจฉริยะเผ่ามังกรของข้าใครจะกล้าขับไล่เขาออกจากเผ่ามังกรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากข้าวางใจเธอสหายน้อยหยุนเมื่อข้าเดินทางกลับไปข้าจะออกบัญชาส่งไปยังเผ่ามังกรแห่งแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนให้พวกเขาเคารพและรับใช้จักรพรรดิหลงเป็นเจ้านายทันทีชิงหลงกล่าวอีกครั้งดังนั้นสหายน้อยหยุนสามารถยอมรับป้ายสัญลักษณ์นี้ได้อย่างสมบูรณ์ฮ่าฮ่าฮ่าในเมื่อเป็นเช่นนี้หากข้าปฏิเสธก็ย่อมจะไม่เป็นการให้เกียรติเจ้าหยุนชิงเหยียนหัวเราะและเก็บป้ายสัญลักษณ์นี้ไว้บรรพชนรุ่นแรกทั้ง3คนยืนอยู่ที่ด้านข้างของหยุนชิงเหยียนส่วนคนที่เหลือราชาสัตว์ร้ายรุ่นแรกบรรพชนนาคารุ่นแรกและผีเท่าเฮยเฟิงนั้นพวกเขาก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนั้นพวกเขายังตระหนักถึงความน่ากลัวของป้ายสัญลักษณ์ในมือของหยุนชิงเหยียนได้อย่างเต็มที่สหายน้อยหยุนมีเรื่องบางอย่างที่ข้าอยากจะอธิบายให้เจ้าฟังในนามของเผ่านาคาข้าบรรพชนนาคารุ่นแรกมาที่นี่ในวันนี้ไม่ใช่เพื่อหาผลประโยชน์ใดๆมันเป็นเพราะมีขั้วอำนาจที่อยู่เบื้องหลังบังคับให้ข้ามาที่นี่ในตอนนี้ข้าคิดได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วในฐานะบรรพชนรุ่นแรกข้าต้องไม่ทำร้ายคนดีอย่างสหายน้อยหยุนเพราะขั้วอำนาจชั่วร้ายซึ่งอยู่เบื้องหลังข้าขอประกาศถอนตัวแม้บรรพชนนาคารุ่นแรกจะไม่รู้ว่าป้ายสัญลักษณ์นั้นมาจากที่ใดแต่หากมันสามารถทำให้สามบรรพชนรุ่นแรกอย่างชิงหลงเสินเฟิงและส่วนหนีตกตะลึงได้เช่นนั้นมันย่อมจะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนางจึงแสดงจุดยืนของนางที่จะยืนอยู่ข้างหยุนชิงเหยียนเช่นกันทันทีมุมปากของคนอื่นกระตุกเล็กน้อยในบรรดากลุ่มบรรพชนรุ่นแรกที่ถอนตัวถ้อยคำของบรรพชนนาคารุ่นแรกช่างระยังอายที่สุดไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาผลประโยชน์ใดๆไม่หาผลประโยชน์แล้วบรรพชนนาคารุ่นแรกจะมาที่นี่ทำไมขั้วอำนาจชั่วร้ายซึ่งอยู่เบื้องหลังหากเป็นอีกโอกาสหนึ่งพวกเขาอยากถามว่าเมื่อมองไปทั่วทั้งแดนโกลาหลแล้วขั้วอำนาจชั่วร้ายแบบใดกันที่จะทรงพลังพอข่มเหงและบังคับเหล่าบรรพชนรุ่นแรกได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาบรรพชนรุ่นแรกคือโลกแห่งความโกลาหลพลังแห่งความมืดที่มืดมิดและชั่วร้ายที่สุดนาคาเจ้าคงไม่คิดเพียงอาศัยคำพูดเพื่อถอนตัวใช่ไหมชิงหลงกล่าวทันทีพวกเขาทั้งหมดล้วนต้องจ่ายเพื่อแก้ไขและทำให้หยุนชิงเหยียนพอใจหากนาคาไม่ให้อะไรเลยพวกเขาจะรู้สึกพอใจได้อย่างไรไม่ใช่แน่นอนนาคาแค้นเสียงเย็นชาสหายน้อยหยุนนาคาเช่นข้าย่อมชอบคบหาสหายเสมอเจ้าจงเก็บป้ายสัญลักษณ์นี้ไว้หากมีเรื่องใดในอนาคตนำมันมาหาข้าได้ตลอดเวลาข้าจะทำสามสิ่งให้สหายน้อยหยุนโดยไม่มีเงื่อนไขบรรพชนรุ่นแรกคนอื่นตกลงทำสิ่งหนึ่งให้อย่างไม่มีเงื่อนไขในขณะที่นาคากล่าวว่าจะทำสามสิ่งฮ่าฮ่าฮ่าในเมื่อท่านผู้อาวุโสยินดีใจดีถึงเพียงนี้ถ้าอย่างนั้นข้าจะไม่สุภาพหยุนชิงเหยียนหัวเราะและเก็บป้ายสัญลักษณ์ไว้เมื่อข้าได้พบท่านผู้อาวุโสในครั้งแรกข้าก็รู้ว่าท่านผู้อาวุโสนั้นใจกว้างที่สุดและข้าก็คิดถูกจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าบรรพชนมังกรรุ่นแรกบรรพชนเสินเฟิงรุ่นแรกและบรรพชนส่วนหนีรุ่นแรกล้วนมุมปากกระตุกอย่างแรงทั้งสามคนต่างมองหน้ากันอย่างซับซ้อนและจอมเจ้าเล่ห์เท่าอย่างพวกเขาจะไม่ได้ยินความหมายแฝงของหยุนชิงเหยียนได้อย่างไรพวกเขาทั้งสามคนพยักหน้าก่อนจะกล่าวพร้อมกันสหายน้อยหยุนเราทุกคนรู้สึกว่าเราถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะได้พบเจ้าสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่อาจวัดกันด้วยผลประโยชน์ดังนั้นเราจึงตั้งใจจะเพิ่มเป็นสามสิ่งให้โดยไม่มีเงื่อนไขฮ่าฮ่าฮ่าถ้าเช่นนั้นต้องขอขอบคุณผู้อาวุโสทั้งสามแล้ว
หยุนชิงเหยียนจะสุภาพกับพวกเขาได้อย่างไรเมื่อมองไปที่บรรพชนนาคารุ่นแรกหยุนชิงเหยียนจงใจเผยรอยยิ้มใจดีให้นางหากไม่ใช่นางเขาย่อมไม่อาจได้รับผลประโยชน์เช่นนี้จากสามบรรพชนรุ่นแรกที่เหลือผู้อาวุโสทั้งสี่เช่นนั้นข้าจะขอใช้คำขอเดี๋ยวนี้โปรดช่วยลงมือกำจัดราชาสัตว์ร้ายรุ่นแรกและผีเท่าเฮยเฟิงให้ข้าด้วยเถอะหยุนชิงเหยียนไม่เกรงใจและใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้โดยเร็วที่สุดนี่มันสี่บรรพชนรุ่นแรกล้วนเผยท่าทีตกใจสหายน้อยหยุนถ้าเจ้าขอให้เราจัดการกับราชาสัตว์ร้ายและผีเท่าในเวลาอื่นเราพร้อมลงมือทันทีแต่วันนี้ไม่สะดวกจริงๆหากเราจัดการกับทั้งสองคนนี้ให้ในตอนนี้ผู้ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังย่อมจะเรียกบรรพชนรุ่นแรกคนอื่นๆออกมาเหมือนกับที่เราถูกเรียกมาเมื่อได้ยินคำพูดของสี่บรรพชนรุ่นแรกราชาสัตว์ร้ายรุ่นแรกและผีเท่าเฮยเฟิงต่างก็แอบโล่งใจแต่สหายน้อยหยุนถึงแม้เราจะไม่สะดวกที่จะจัดการพวกเขาให้เจ้าแต่หากมีคนต้องการจัดการเจ้าในตอนนี้เราก็สามารถปกป้องสหายน้อยหยุนได้อย่างไม่มีเงื่อนไขหลังจากหยุดไปชั่วขณะพวกเขาก็กล่าวเสริมว่าโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงื่อนไขทั้งสามข้อในการลงมือครั้งนี้ด้วยเกิดเสียงระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวดังขึ้นสองครั้งบนท้องฟ้าสูงขึ้นไปหลายล้านเมตรเบื้องบนกลายเป็นเท่าฐานและทันใดนั้นมีร่างสี่ร่างบินออกมาพวกของเฟิ่งหวงทั้งสี่คนที่เข้าสู่การต่อสู้ในพื้นที่มิติที่มีพายุจักรวาลตั้งอยู่ในเวลานี้มุมปากของเจิ้นจีมีโลหิตไหลออกมาเห็นได้อย่างรวดเร็วว่านางได้รับบาดเจ็บเว่ยจือเหิงดูไม่ได้รับบาดเจ็บแต่สีหน้าท่าทางของเขาก็ดูย่ำแย่มากหากคาดไม่ผิดเว่ยจือเหิงประสบกับความสูญเสียมากมายในการต่อสู้ตอนนี้เช่นกันผู้อาวุโสทั้งสี่ข้าจำได้ว่าเจิ้นจีและเว่ยจือเหิงมาโดยไม่ได้รับเชิญหากข้าขอให้พวกท่านช่วยจัดการพวกเขาเล่าหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นทันทีเพื่อปกป้องเขาเฟิ่งหวงต่อสู้กับเหล่าบรรพชนรุ่นแรกหลายคนในคราวเดียวอย่างไม่ลังเลแน่นอนว่าหยุนชิงเหยียนต้องตอบแทนนางแน่นอนว่าจัดการพวกเขาได้ไม่มีปัญหาสี่บรรพชนรุ่นแรกกล่าวทันทีโดยไม่ต้องคิดอย่างไรก็ตามราชาสัตว์ร้ายรุ่นแรกและผีเท่าเฮยเฟิงจะไม่นั่งนิ่งเฉยดังนั้นหากพวกเขาต่อสู้อย่างมากที่สุดพวกเขาคงสูญเสียแค่เล็กน้อยเฟิ่งหวงและชินหลานกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงหลังจากได้ยินการสื่อสารระหว่างหยุนชิงเหยียนและสี่บรรพชนรุ่นแรกพวกเขาก็อดจะเผยความประหลาดใจออกมาไม่ได้ร่างของพวกเขาฉายแสงเลื่อนไหวแวบวับแล้วปรากฏขึ้นตรงหน้าหยุนชิงเหยียนทันทีเจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่เฟิ่งหวงถามไม่หยุนชิงเหยียนกล่าวทันทีไม่ว่าจะเป็นเจ๋อเซียนหรือแม้แต่ลีหลานจู๋ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขามีปฏิกิริยาเช่นนี้ได้เฟิ่งหวงกล่าวแน่นอนคำว่าพวกเขาหมายถึงบรรพชนมังกรรุ่นแรกและเหล่าบรรพชนรุ่นแรกคนอื่นๆไพ่ไม้ตายของเจ้าคืออะไรเฟิ่งหวงถามด้วยความสงสัยใครรู้นี่หยุนชิงเหยียนโยนป้ายสัญลักษณ์ในมือของเขาไปยังเฟิ่งหวงเจ้ามีป้ายสัญลักษณ์ของเขาได้อย่างไรเฟิ่งหวงจำมันได้ในทันทีฉินหลานก็จำได้เช่นกันทว่ามันแตกต่างจากปฏิกิริยาตื่นตกใจของเฟิ่งหวงสายตาของฉินหลานซับซ้อนมากขึ้นเจ้ารู้จักเขาหรือเฟิ่งหวงถามอีกครั้งใช่หยุนชิงเหยียนพยักหน้าเมื่อเห็นหยุนชิงเหยียนพยักหน้าฉินหลานอดไม่ได้ที่จะกล่าวว่าหากเจ้าพบเขาอีกครั้งโปรดทักทายเขาแทนข้าด้วยหยุนชิงเหยียนตกตะลึงไปครู่หนึ่งผู้อาวุโสรู้จักเขาหรือฉินหลานพยักหน้าเฟิ่งหวงไม่กล่าวอะไรเพียงแค่ถอนหายใจเท่านั้นหยุนชิงเหยียนในเมื่อเจ้าถือป้ายสัญลักษณ์ที่เขาให้ไว้ในอนาคตก็ไม่น่าจะมีบรรพชนรุ่นแรกคนใดกล้าจะจัดการกับเจ้าเฟิ่งหวงกล่าวอีกครั้งอย่างน้อยก็ไม่มีใครกล้าจะจัดการเจ้าก่อนการมาถึงของยุคเปิดศักราชฟ้าหัวทรงพลังแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยหยุนชิงเหยียนอดไม่ได้ที่จะถามฟ้าหัวเมื่อได้ยินชื่อนี้ดวงตาของเฟิ่งหวงและฉินหลานต่างก็เผยแววซับซ้อนดูเหมือนว่าเขาจะถูกลาหัวโล้นพวกนั้นควบคุมจนต้องอ่อนข้อให้หยุนชิงเหยียนอยากจะกล่าวบางอย่างแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเงียบเพราะในขณะนี้ฝาหัวยังคงหลบซ่อนจากแดนพุทธะหยุนชิงเหยียนคิดว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวของฝาหัว
ฝาหัวที่เจ้ากล่าวถึงนั้นมีอีกชื่อหนึ่งข้าเชื่อว่าหลังจากที่เจ้ารู้ชื่อแล้วเจ้าจะไม่ถามว่าเขาแข็งแกร่งหรือไม่ฟังหวงครุ่นคิดเล็กน้อยและกล่าวว่ารวมทั้งข้าด้วยบรรพชนรุ่นแรกทั้งหมดล้วนเรียกเขาว่านักล่าบรรพชนรุ่นแรกอะไรนะหยุนชิงเหยียนเบิกตากว้างทันทีรุ่นแรกนักล่าบรรพชนรุ่นแรกแม้แต่หยุนชิงเหยียนยังรู้สึกหวั่นหวั่นพรั่นพรึงและตกตะลึงกับชื่อนี้นักล่าบรรพชนรุ่นแรกนั้นเป็นไปตามชื่อผู้ไล่ล่าบรรพชนรุ่นแรกบรรพชนรุ่นแรกคือใครกลุ่มคนที่อยู่บนชั้นสูงสุดยอดแห่งแดนโกลาหลหยุนชิงเหยียนไม่อยากจะเชื่อเลยว่ายังมีคนที่สามารถล่าบรรพชนรุ่นแรกบนยอดพีระมิดได้ดูเหมือนว่าฝาหัวไม่ได้โม้หยุนชิงเหยียนคิดในใจฟ้าหัวกล่าวว่าเขาชอบล่าบรรพชนรุ่นแรกราวกับสัตว์เพียงแต่หยุนชิงเหยียนและเหยาหยวนไม่ได้จริงจังกับมันมากนักท้ายที่สุดแล้วทุกคนชอบที่จะคุยโม้โอ้อวดนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้หยุนชิงเหียนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนำป้ายสัญลักษณ์ที่ได้รับจากฝาหัวออกมาดูเหมือนว่าทุกคำของฝาหัวเป็นเรื่องจริงในความเป็นจริงไม่เพียงแต่ไม่มีการโอ้อวดเท่านั้นยังไม่มีการกล่าวเกินจริงด้วยซ้ำฝาหัวสามารถล่าบรรพชนรุ่นแรกได้แล้วแดนพุทธะที่ทำให้เขาหวาดกลัวจะแข็งแกร่งสักเพียงไหนหยุนชิงเหยียนคิดในใจอีกครั้งเมื่อนึกถึงแดนพุทธหยุนชิงเหยียนก็มีอารมณ์ซับซ้อนขึ้นมาในทันใดเขามีชะตากรรมบางอย่างกับแดนพุทธะเมื่อเขากลายเป็นจักรพรรดิเสียนสวรรค์เขาได้รับความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์ในแดนพุทธะแต่ไม่ว่าจะเป็นหยุนชิงเหยียนในเวลานั้นหรือหยุนชิงเหยียนซึ่งกลายเป็นจักรพรรดิเสียนสวรรค์ในเวลาต่อมาเขาคิดว่าแดนพุทธะเป็นเพียงหนึ่งในสามพันดินแดนและกระทั่งนึกไปว่าแดนพุทธะเป็นแดนหนึ่งในแดนสวรรค์เพราะในท้ายที่สุดทุกคนก็รู้ดีว่าแดนสวรรค์คือดินแดนที่ใหญ่ที่สุดฟ้าหัวสามารถล่าบรรพชนรุ่นแรกได้แล้วบรรดาหลวงจีนผู้มีชื่อเสียงในแดนพุทธะจะทำให้เขายอมจำนนได้อย่างไรหยุนชิงเหียนอดไม่ได้ที่จะถามเฟิ่งหวงต้องกล่าวว่าหยุนชิงเหียนเชื่อว่าฟ้าหัวไม่ได้ถูกชาวแดนพุทธะควบคุมตัวแต่อยู่ในสถานะหลบหนีเท่านั้นแต่ทั้งเฟิ่งหวงและฉินหลานคิดว่าฟ้าหัวถูกควบคุมจนต้องอ่อนฟ้าหัวมีสำนวนติดปากข้าน้อมนาวผู้คนด้วยคุณธรรมและคนที่ไม่เชื่อฟังก็ต้องตายเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาเรียนรู้สำนวนติดปากนี้มาจากที่ใดเฟิ่งหวงกล่าวหยุนชิงเหยียนรู้สึกเล็กน้อยว่าคำตอบของเฟิ่งหวงจะเป็นแดนพุทธะเป็นแดนพุทธะงั้นหรือไม่เพียงแต่มาจากแดนพุทธะเท่านั้นแต่ยังได้เรียนรู้จากปากของผู้ดำรงอยู่สูงสุดแห่งแดนพุทธะอีกด้วยเฟิ่งหวงกล่าวหยุนชิงเหยียนนิ่งเงียบเรื่องนี้ทำลายการรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับแดนพุทธะของเขาดังนั้นในทั่วทั้งแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นไม่ใช่แดนสวรรค์แต่เป็นแดนพุทธะหรือหยุนชิงเหยียนถามอีกครั้งไม่อาจรู้แน่ชัดว่าแดนพุทธะแข็งแกร่งที่สุดหรือไม่เฟิ่งหวงครุ่นคิดเล็กน้อยและกล่าวว่าแต่ที่แน่ชัดคือแดนที่ทรงพลังแข็งแกร่งที่สุดในทั่วทั้งแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนแดนสวรรค์ยังไม่ติดอันดับนี่หากไม่อาจรู้แน่ชัดว่าแดนพุทธะแข็งแกร่งที่สุดหรือไม่แล้วมีแดนอื่นใดที่เทียบกับแดนพุทธะได้อีกหรือไม่หยุนชิงเหยียนกล่าวและอดไม่ได้ที่จะตื่นตกใจเขาตกใจมากสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดในทั่วทั้งแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนล้วนรู้โดยสัญชาตญาณว่าแดนสวรรค์เป็นแดนที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนเฟิ่งหวงกล่าวอย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเจ้าคิดว่าเหตุใดแดนโกลาหลถึงยังไม่ทำลายทั่วทั้งแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนในตอนนั้นเจ้าคิดหรือว่าแดนสวรรค์จะต้านทานการบุกรุกคุกคามของแดนโกลาหลได้ชินหลานกล่าวในเวลานี้ในทั่วทั้งแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนมี8มหาดินแดนที่แม้แต่แดนโกลาหลก็ยังหวาดกลัวยังมีคนมากมายที่มีประสบการณ์ในยุคต้าฉินซึ่งคิดว่าหากซือหลงสามารถได้รับความช่วยเหลือจาก8มหาดินแดนในเวลานั้นแดนโกลาหลอาจถูกซือหลงทำลายหยุนชิงเหยียนตกตะลึงจนตัวแข็งค้างในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตในแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนนี้เป็นครั้งแรกที่เขารู้ว่าแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนแข็งแกร่งมากหยุนชิงเหยียนอดไม่ได้ที่จะถาม8แดนนี้คือแดนใดบ้างเฟิ่งหวงและชินหลานต่างเหลือบมองหยุนชิงเหยียนอย่างไม่คาดคิดและเหลือเชื่อสิ่งมีชีวิตจากแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนยังเป็นสิ่งมีชีวิตระดับจักรพรรดิเมื่ออยู่ในแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนพวกเขาไม่รู้จัก8แดนใดที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไรก็ตามฉินหลานก็ตอบกลับทันทีว่า
มันคือแดนเต่าแดนพุทธแดนโชคชะตาแดนค่ายกลแดนหลอมโอสถแดนเครื่องมือแดนนักปราชญ์และแดนกฎแน่นอนว่า8แดนนี้หยุนชิงเหยียนพึมพำในใจ8แดนนี้ล้วนอยู่ใน10อันดับแรกที่แดนสวรรค์และหมื่นดินแดนยอมรับเป็นเพียงว่าใน10อันดับแรกของแดนที่แดนสวรรค์และหมื่นดินแดนรู้จักนั้นที่1และที่2คือแดนสวรรค์และแดนยมโลกแม้แต่นักล่าบรรพชนรุ่นแรกฝาหัวก็ยังถูกแดนพุทธะไล่ตามล่าและหนีไปทั่วขณะที่อีก7แดนจะเทียบกับแดนพุทธะได้จริงหรือหยุนชิงเหยียนอดไม่ได้ที่จะถามอีกครั้งเป็นเพียงว่าแดนพุทธะมีความพิเศษหากแม้แต่แดนทั้ง7ที่แตกต่างอื่นๆก็ยังเหนือแดนสวรรค์มันยากที่จะเชื่อเปรียบเทียบกันได้หรือหากผู้ฝึกฝนในแดนเต่ามาได้ยินคำนี้เจ้าอาจจะถูกสาปแช่งจนแหลกยับเยินเฟิ่งหวงกล่าวเจ้ารู้จักผู้ทรงพลังแห่งแดนโชคชะตาหรือไม่เมื่อพวกเขามาที่แดนโกลาหลเจ้าจะแนะนำแดนโชคชะตาได้อย่างไรก่อนที่หยุนชิงเหยียนจะทันได้ตอบเฟิ่งหวงก็กล่าวต่อแดนโชคชะตาพร้อมด้วยแดนพุทธะและแดนเต๋าเป็นดินแดนที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนผู้แข็งแกร่งในแดนพุทธะชอบกล่าวว่าแดนพุทธะและแดนเต๋าเป็นดินแดนที่แข็งแกร่งที่สุดและผู้แข็งแกร่งในแดนเต๋าก็จะกล่าวว่าแดนเต๋าเป็นดินแดนที่แข็งแกร่งที่สุดหยุนชิงเหยียนกระตุกมุมปากเล็กน้อยการเปรียบเทียบของเฟิ่งหวงนั้นเป็นนามธรรมจริงๆความหมายก็คือว่าในบรรดาทั้ง8แดนที่แข็งแกร่งที่สุดคือแดนโชคชะตาแดนพุทธะและแดนเต๋าและในบรรดา3แดนที่แข็งแกร่งที่สุดแดนเต๋าน่าจะแข็งแกร่งที่สุดและอาจเป็นแดนที่มีภูมิหลังลึกซึ้งที่สุดเช่นกันดังนั้นเมื่อแดนเต๋าแนะนำตัวเองว่าแข็งแกร่งที่สุดเขาก็ไม่จำเป็นต้องนำแดนโชคชะตาและแดนพุทธะเข้ามาพ่วงด้วยแดนพุทธะน่าจะเป็นที่2รองลงมาดังนั้นเมื่อแนะนำตัวเองก็จะนำแดนเต๋าพ่วงไปด้วยและเพราะนำแดนเต๋าพ่วงไปด้วยจึงสามารถเชื่อมั่นได้มากพอมิฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องง่ายที่ผู้อื่นจะใช้แดนเต๋าลบล้างแดนพุทธะส่วนแดนโชคชะตานั้นเข้าใจได้ดีกว่าแม้จะแข็งแกร่งที่สุดเช่นกันแต่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งถึงขนาดที่จะบอกว่าแข็งแกร่งเกินแดนเต๋าและแดนพุทธะเพียงแค่ติด1ใน3ของแดนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นไม่เพียงแต่นำแดนเต๋าพ่วงไปด้วยเท่านั้นแต่ยังนำแดนพุทธะพ่วงไปด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามหยุนชิงเหยียนคิดว่าในระหว่าง3แดนอย่างแดนโชคชะตาแดนพุทธะและแดนเต๋ามันน่าจะมีความเหลื่อมล้ำแตกต่างกันน้อยมากมิฉะนั้นทุกคนจะไม่ออกมาบอกว่าฐานะของตนเองแข็งแกร่งที่สุดอย่างน้อยๆในมุมมองของหยุนชิงเหยียนทั้ง3แดนอย่างแดนโชคชะตาแดนพุทธะและแดนเต๋านั้นทั้ง2ฝ่ายไม่อาจร่วมมือกันเพื่อปิดล้อมฝ่าย1ที่เหลือในบรรดา2ใน3ฝ่ายนั้นหากมีความขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายและปะทะกันพวกเขาไม่อาจทำลายล้างอีกฝ่ายซึ่งกันและกันได้ส่วนแดนที่เหลือแดนค่ายกลแดนหลอมโอสถแดนเครื่องมือแดนนักปราชญ์และแดนกฎก็ไม่น่าจะธรรมดาใช่หรือไม่หยุนชิงเหยียนถามอีกครั้งมันไม่ธรรมดาแน่นอนชินหลานกล่าวแม้ว่าจะละ3แดนแดนโชคชะตาแดนพุทธะและแดนเต๋าเอาไว้ในยุคต้าฉินนั้นเมื่อแดนใดๆใน5แดนที่เหลือสนับสนุนซือหลงแดนโกลาหลก็ไม่อาจดำรงอยู่ต่อไปได้อีกแข็งแกร่งเพียงใดกันแน่หยุนชิงเหยียนถามขึ้นส่วนใหญ่แล้วคำตอบของฉินหลานไม่อาจทำให้หยุนชิงเหยียนเข้าใจถ่องแท้ได้ในช่วงต้าฉินซือหลงนำกองทัพ บุกแดนโกลาหลแต่ก็จบลงด้วยความล้มเหลวแต่ซือหลงล้มเหลวได้อย่างไรในขณะนั้นและเขาอยู่ห่างจากความสำเร็จไปมากเพียงใดกันหากเพียงเล็กน้อยก็เพียงแค่ต้องเพิ่มเติมเล็กน้อยเท่านั้นไม่จำเป็นต้องใช้พลังมากนักหากเป็นเช่นนี้ไม่ว่าแดนค่ายกลแดนหลอมโอสถแดนเครื่องมือแดนนักปราชญ์และแดนกฎนั้นจะแข็งแกร่งเพียงใดก็อาจไม่แข็งแกร่งมากกว่าแต่หากในขณะนั้นซือหลงอยู่ห่างจากความสำเร็จมากนับพันลี้แดนทั้ง5อย่างแดนค่ายกลแดนหลอมโอสถแดนเครื่องมือแดนนักปราชญ์และแดนกฎก็กลายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะแดนใดก็มีความแข็งแกร่งที่จะท้าทายแดนโกลาหลได้แดนค่ายกลมีปรมาจารย์ค่ายกลที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลและยังมีค่ายกลที่ท้าทายสวรรค์ซึ่งสามารถเด็ดหัวบรรพชนรุ่นแรกได้ง่ายดายแดนหลอมโอสถได้รวบรวมนักหลอมโอสถชั้นยอดมากมายนับไม่ถ้วนและในหนึ่งในหมู่พวกเขานั้นก็มีโอสถทิพย์รุ่นแรกไม่เพียงแต่ทุกคนในแดนเครื่องมือเท่านั้นที่มีนักหลอมแต่ยังมีเครื่องมือและอาวุธวิเศษมากมายนับไม่ถ้วนที่ท้าทายสวรรค์ซึ่งในบรรดาเครื่องมือและอาวุธวิเศษร้อยอันดับแรกในจักรวาล นั้นมีอย่างน้อย50ชิ้นที่อยู่ในแดนเครื่องมือส่วนแดนนักปราชญ์นั้นแม้จะเป็นรอง8ดินแดนทว่าแม้แต่แดนเต๋าก็ยังไม่กล้าประมาทเพราะนี่คือแดนที่ผู้คนเชื่อในจอมปราชญ์ทั้ง3คือขงจื้อเมิงจื้อและสุนจื้อ
เมื่อชินหลานกล่าวมาถึงตรงเช่นนี้เขาก็เหลือบมองหยุนชิงเหยียนส่วนแดนกดแม้แต่ในสายตาของบรรพชนรุ่นแรกอย่างข้ามันลึกลับมากจนไม่อาจตรวจสอบลักษณะเฉพาะของมันได้เลยหยุนชิงเหยียนเข้าใจว่าชินหลานหมายถึงอะไรห้าแดนอย่างแดนค่ายกลแดนหลอมโอสถแดนเครื่องมือแดนนักปราชญ์และแดนกดไม่อาจอธิบายได้อีกต่อไปว่ามีความแข็งแกร่งเพียงใดกระทั่งปรมาจารย์ค่ายกลยังสามารถใช้ค่ายกลเด็ดหัวบรรพชนรุ่นแรกได้อย่างง่ายดายมีนักหลอมโอสถชั้นยอดที่อยู่ทั่วทุกหนแห่งและยังมีโอสถทิพย์อีกมากมายนอกจากนี้ยังไม่อาจวัดความแข็งแกร่งของมันด้วยปริมาณเฉพาะได้ในแดนเครื่องมือและแดนนักปราชญ์ก็เป็นเหตุผลเช่นเดียวกันพวกเขายังแข็งแกร่งเกินกว่าจะวัดด้วยข้อมูลส่วนแดนกดสุดท้ายนั้นแม้แต่บรรพชนรุ่นแรกก็ยังคิดว่าลึกลับสุดอย่างถึงมันไม่แข็งแกร่งหรือมันไม่น่ากลัวหรือในมุมมองของหยุนชิงเหยียนความน่ากลัวของแดนกดสามารถเปรียบเทียบได้กับ3แดนแดนโชคชะตาแดนพุทธะและแดนเต๋าสิ่งที่ไม่อาจอย่างถึงมันย่อมเป็นสิ่งที่น่ากลัวในที่สุดหยุนชิงเหยียนก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดฝาหัวหลบหนีเหล่าหลวงจีนจากแดนพุทธะไม่ว่าฝาหัวจะแข็งแกร่งเพียงใดแม้เขาจะไล่ล่าสังหารกระทั่งบรรพชนรุ่นแรกทว่าในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังคงเป็นคนอ่อนแอสำหรับเขาแล้วแดนพุทธะนั้นยิ่งใหญ่มากเป็นเพราะฝาหัวมีชะตาลิขิตกับพุทธะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พุทธะต้องการจะช่วยเขาให้เข้าสู่เส้นทางศาสนาหรือหยุนชิงเหยียนถามอีกครั้งพุทธะหรือเฟิ่งหวงและฉินหลานกระตุกมุมปากราวกับว่าพวกเขาได้ยินเรื่องไร้สาระที่สุดในโลกไม่ใช่หรือดวงตาของหยุนชิงเหยียนมองเห็นปฏิกิริยาของพวกเขาหยุนชิงเหยียนจำได้ว่าฝาหัวได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมเขาถึงถูกพุทธะตามในขณะนั้นว่ากันว่าผู้ดำรงอยู่สูงสุดแห่งแดนพุทธะเชื่อว่าฝาหัวมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะดังนั้นจึงต้องการช่วยเขาให้เข้าสู่เส้นทางศาสนาฝาหัวมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแดนพุทธะแต่เนื่องจากสหายน้อยหยุนมีความสัมพันธ์อันดีกับฝาหัวจึงไม่ควรรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ชินหลานครุ่นคิดเล็กน้อยเฟิ่งหวงยังกล่าวต่อสำหรับลาหัวโล้นในแดนพุทธนั้นแม้จะไม่ค่อยชอบพวกเขามากนักแต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขามีเมตตาธรรมและคำนึงถึงผู้คนทั้งจักรวาลอยู่ในใจหยุนชิงเหยียนมองเฟิ่งหวงและฉินหลานอย่างลึกซึ้งทั้งนี้สำหรับเฟิ่งหวงและฉินหลานนี่คือการปล่อยให้เขายังคงรักษามิตรภาพอันดีกับฝาหัวต่อไปและในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้เขาสงสัยอะไรมากนักหรืออีกในหนึ่งก็คืออย่ายุ่งเกี่ยวเรื่องของฝาหัวกับแดนพุทธะและในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้หยุนชิงเหยียนเป็นศัตรูกับแดนพุทธะได้ดูเหมือนว่าผู้อาวุโสทั้งสองจะรู้เรื่องฝาหัวมากกว่าบรรพชนรุ่นแรกในที่นี้หยุนชิงเหยียนกล่าวอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ชินหลานจะขอให้หยุนชิงเหยียนทักทายฝาหัวแทนเขาเฟิ่งหวงยังคงนิ่งเงียบไปกับคำถามนี้ชินหลานลังเลและสุดท้ายก็ถอนหายใจเขาเป็นนายคนสุดท้ายของข้าอะไรนะหยุนชิงเหยียนตกตะลึงในทันทีเขาคิดถึงความเป็นไปได้มากมายแต่ไม่คิดว่าฉินหลานจะเคยติดตามฝาหัวมาก่อนในเวลาเดียวกันหยุนชิงเหยียนก็ตระหนักว่าเหตุใดฉินหลานจึงอยากทักทายฝาหัวเพียงแค่ไม่รู้ว่าเหตุใดฉินหลานจึงเปลี่ยนมาอยู่กับเฟิ่งหวงหยุนชิงเหยียนคิดในใจลุงหลานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแล้วเฟิ่งหวงกล่าวขึ้นอย่างกระทันหันฝาหัวเคยทำทุกอย่างตามความต้องการในนามของแดนพุทธมาโดยตลอดและในที่สุดแดนพุทธะก็ลงโทษเขาแต่ตอนแรกฝาหัวไม่รู้ว่าแดนพุทธะต้องการกำราบเขาเท่านั้นไม่ใช่สังหารเขาถึงแม้ว่าฐานพลังของฝาหัวจะสูงเสียดฟ้าแต่ก็รู้ว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของแดนพุทธะและเพื่อไม่ให้เรื่องพาดพิงไปเกี่ยวโยงถึงลุงหลานเขาจึงเริ่มแยกตัวจากความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายและบ่าวรับใช้กับลุงหลานเฟิ่งหวงกล่าวขึ้นอย่างกระทันหันนางกังวลใจว่าหยุนชิงเหยียนจะเข้าใจผิดคิดว่าฉินหลานเป็นท่าสามแซ่ดังนั้นนางจึงรีบอธิบายหากยังคงเป็นหยุนชิงเหยียนเฉกเช่นก่อนเฟิ่งหวงย่อมไม่อธิบายเรื่องนี้แต่ตอนนี้หยุนชิงเหยียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่แข็งแกร่งเพียงพอแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเติบโตเช่นตัวตนยิ่งใหญ่อย่างผีเท่าเหยเฟิงหยุนชิงเหยียนรู้สึกกระดักเล็กน้อยเขาเข้าใจว่าเหตุใดเฟิ่งหวงถึงอธิบายในเวลานี้แต่เฟิ่งหวงคิดมากเกินไปเพราะตั้งแต่ต้นจนจบหยุนชิงเหยียนไม่เคยรู้สึกว่าฉินหลานเป็นท่าสามแซ่เลยแม้เฟิ่งหวงจะไม่กล่าวหยุนชิงเหยียนก็คิดว่าฉินหลานไม่มีทางเลือกนอกจากแยกจากฝาหัวสหายน้อยหยุน
วิกฤตในวันนี้ได้รับการแก้ไขแล้วถึงเวลาที่เราต้องกล่าวอำลาชินหลานกล่าวในเวลานี้เขารู้สึกว่าเฟิ่งหวงไม่อยากจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วบรรพชนรุ่นแรกทั้งหมดในวันนี้จะทำตามสามเงื่อนไขจริงหรือไม่หยุนชิงเหยียนถามอีกครั้งก่อนที่พวกเขาจากไปก่อนยุคเปิดศักราชตราบใดที่ฝาหัวยังไม่ตายหรือเจ้าไม่เป็นปรปักษ์กับฝาหัวเจ้าจะได้รับเกียรติและยังได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาตามสัญญาเฟิ่งหวงกล่าวทันทีข้าเข้าใจแล้วหยุนชิงเหยียนพยักหน้าทั้งที่เขายังอยากจะถามอยู่ในใจว่าทำไมจึงต้องเป็นเวลาก่อนยุคเปิดศักราชแต่เขาก็ไม่ได้ถามคำถามนี้ออกไปแม้เฟิ่งหวงจะมาช่วยเขาในวันนี้แต่เขารู้สึกได้ว่าเฟิ่งหวงจงใจรักษาระยะห่างจากตัวเขามันชัดเจนเฟิ่งหวงไม่ต้องการติดร่างแหหากยังถามคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าเฟิ่งหวงจะไม่โกรธทันใดนั้นเฟิ่งหวงและฉินหลานก็หายวับไปจากโลกนี้ทันทีโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าแต่ก่อนที่ทั้งสองจะหายตัวไปเสียงของฉินหลานพลันดังขึ้นในหูของหยุนชิงเหยียนสหายน้อยหยุนหลังจากวันนี้ไปไม่น่าจะมีบรรพชนรุ่นแรกคนใดมุ่งเป้าต่อต้านเจ้าอีกต่อไปแต่มันยากที่จะรับมือปีศาจน้อยในภายหน้าจงระวังตัวด้วยยากที่จะรับมือปีศาจน้อยหยุนชิงเหยียนพึมพำในใจเขารู้ดีว่าฉินหลานหมายถึงอะไรแม้ว่าบรรพชนรุ่นแรกจะไม่ลงมือกับเขาแต่ก็จะมีขั้วอำนาจอีกนับไม่ถ้วนในการเผชิญหน้ากับบรรพชนรุ่นแรกหยุนชิงเหยียนสามารถนำป้ายสัญลักษณ์ของฝาหัวออกมาได้แต่ไม่อาจใช้ต่อหน้าพวกปีศาจน้อยได้เจตนาเดิมของฝาหัวที่มีถึงหยุนชิงเหียนนั้นไม่ใช่เพื่อให้หยุนชิงเหียนใช้มันในการสกัดกั้นปีศาจน้อยเช่นเดียวกับเจอเซียนที่ขอให้เฟิ่งฉวงช่วยดูแลหยุนชิงเหียนในกรณีที่มีบรรพชนรุ่นแรกจะจัดการหยุนชิงเหียนพื้นที่มิติเหนือศีรษะของหยุนชิงเหยียนกลายเป็นเท่าฐานอย่างกระทันหันร่าง8ร่างปรากฏขึ้นทันทีโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าสหายน้อยหยุนข้าขออภัยด้วยบรรพชนมังกรรุ่นแรกบรรพชนเสินเฟิงรุ่นแรกบรรพชนส่วนหนีรุ่นแรกและบรรพชนนาคารุ่นแรกล้วนเผยรอยยิ้มขอโทษพวกเขากล่าวขอโทษนั่นแสดงว่าพวกเขาล้มเหลวในการจัดการเจิ้นจีและเว่ยจือเหิงไม่เป็นไรแค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วขอบคุณมากหยุนชิงเหยียนกล่าวเพื่อแสดงว่าเขาเข้าใจพวกเขาทั้งสี่คนต่างถอนหายใจโล่งงอกพวกเขากังวลว่าหยุนชิงเหยียนจะไม่ยอมลดลาวาศอกหากฝืนบังคับให้พวกเขาสู้ตายถึงแม้พวกเขาอยากจะไว้หน้าของฝาหัวแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะให้หน้าฝาหัวมากขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะสู้จนถึงตายกับผู้ดำรงอยู่ในระดับเดียวกันหยุนชิงเหยียนอย่าลำพองใจไปอย่าคิดว่าเมื่อเจ้ามีป้ายสัญลักษณ์ของนักล่าบรรพชนรุ่นแรกแล้วเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปเว่ยจือเหิงมองหยุนชิงเหยียนอย่างเย็นชาแม้ข้าจะลงมือจัดการเจ้าไม่ได้แต่จักรวรรดิของข้าก็เต็มไปด้วยปีศาจน้อยฮ่าฮ่าฮ่าราชาสัตว์ร้ายผู้นี้ไม่เคยขาดนักรบเช่นกันราชาสัตว์ร้ายหัวเราะเช่นกันคุกนรกเคยไปที่ข้าสร้างมามีมือสังหารมากมายนับไม่ถ้วนเพียงไม่รู้ว่าเจ้าจะต้านทานคลื่นพลังได้มากมายเพียงใดผีเท่าเฮยเฟิงกล่าวอย่างเย็นชาเช่นกันคาดว่าผีเท่าเฮยเฟิงเป็นคนหนึ่งที่เกลียดหยุนชิงเหยียนมากที่สุดหากไม่ใช่หยุนชิงเหยียนหยิบป้ายสัญลักษณ์ของฝาหัวออกมาตอนนี้หยุนชิงเหยียนคงเข้าสู่ค่ายกลอาณาเขตของเขาแล้วไม่ว่าหลีหลานจูจะติดเหยื่อล่อนี้หรือไม่เขาก็สามารถใช้เหตุการณ์นี้สร้างชื่อให้ตัวเองได้มีชื่อเสียงในหมู่บรรพชนรุ่นแรกสิ่งที่น่าเลวร้ายก็คือจู่ๆเจ้าโจรน้อยหยุนก็หยิบป้ายสัญลักษณ์ออกมาทำให้ความฝันของเขาพังทลายหยุนชิงเหยียนไม่ได้โต้ตอบเว่ยจือเหิงและราชาสัตว์ร้ายรุ่นแรกแต่เมื่อได้ยินผีเท่าเฮยเฟิงกล่าวถึงคุกนรกเคยไปดวงตาของหยุนชิงเหยียนก็ฉายแววรังเกียจเหยียดยามออกมาเมื่ออยู่ในแดนสวรรค์ไม่รู้ว่าคนระยังอายของคุกนรกเคยไปถูกฆ่าสังหารตายไปกี่พันแล้วรีบส่งปีศาจน้อยมาหาข้าอีกข้าจะได้ใช้พวกมันฝึกฝีมือคำพูดของหยุนชิงเหยียนนั้นเป็นความจริงสำหรับเขาแล้วยิ่งมีปีศาจน้อยมากเท่าใดเขาก็ยิ่งสามารถพัฒนาทักษะการฝึกฝนของเขาได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นเพียงแค่ไม่รู้ว่าปีศาจน้อยที่บรรพชนรุ่นแรกกล่าวถึงนั้นยังเยาว์เกินไปหรือไม่ดวงตาของผีเท่าเฮยเฟิงก็เริ่มมืดมนมากขึ้นเรื่อยๆหยุนชิงเหยียนไม่ได้โต้ตอบเว่ยจือเหิงหรือราชาสัตว์ร้ายรุ่นแรกในความคิดเห็นของเขาเขาถูกเพิกเฉยโดยสิ้นเชิง
หยุนชิงเหยียนไม่ใช่บรรพชนรุ่นแรกก็จริงแต่เขาก็ไม่ใช่ลูกพลับอ่อนเช่นกันผีเท่าไฮเฟิงเต็มไปด้วยจิตสังหารแต่ก็ไม่กล่าวอะไรด้วยความสามารถของเขาเขาทำได้แค่กล่าวคำพูดหยาบช้ากับหยุนชิงเหยียนแต่ไม่อาจลงมือกับหยุนชิงเหยียนได้ผีเท่าไฮเฟิงทำได้เพียงเขม็งมองหยุนชิงเหยียนเท่านั้นไปกันเถอะราชาสัตว์ร้ายผีเท่าไฮเฟิงเว่ยจือเหิงและเจิ้นจีต่างแค้นเสียงเย็นชาจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็หายวับไปสหายน้อยหยุนก่อนที่เราจะจากไปเราจะทำบางสิ่งให้เจ้าชิงหลงและคนอื่นๆก็วางแผนจะจากไปเช่นกันก่อนที่หยุนชิงเหยียนจะทันได้ถามว่าอะไรชิงหลงก็โบกมือของเขาแล้วและในเวลานี้พลังงานไร้รูปที่น่าสะพรึงกลัวเข้าปกคลุมเหล่าผู้ชมพลังงานนี้มุ่งเป้าไปที่มู่เต๋อเหรินร่างของเขาก็กลายเป็นความว่างเปล่าเมื่อพลังงานสลายหายไปบรรพชนมังกรรุ่นแรกและบรรพชนรุ่นแรกคนอื่นๆก็จากไปเช่นกันแปลกเหตุใดข้าถึงรู้สึกเวียนหัวเกิดอะไรขึ้นเหตุใดหยุนชิงเหยียนถึงยังไม่ตายในมือของมู่เต๋อเหรินเหตุใดมู่เต๋อเหรินถึงหายไปคนเหล่านี้ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามู่เต๋อเหรินถูกบรรพชนมังกรรุ่นแรกสังหารไปแล้วอีกทั้งความทรงจำของคนนับล้านในที่นี้ได้ถูกบรรพชนมังกรรุ่นแรกลบล้างแล้วหยุนชิงเหยียนมองพวกของบรรพชนมังกรรุ่นแรกทั้ง4คนซึ่งกำลังจากไปอย่างเงียบพวกเขาสังหารมู่เต๋อเหรินและลบความทรงจำของผู้คนนับล้านที่มีอยู่เพื่อเป็นของขวัญให้หยุนชิงเหยียนก่อนจากไปสำหรับพวกเขาเป็นเรื่องง่ายดายแต่สำหรับหยุนชิงเหยียนในตอนนี้มู่เต๋อเหรินนั้นแข็งแกร่งจริงๆอย่างไรก็ตามมู่เต๋อเหรินจะไม่สังหารหยุนชิงเหยียนเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะมู่เต๋อเหรินแน่ใจแล้วว่าหยุนชิงเหยียนเป็นทายาทของจักรพรรดิเต๋าซือหมูส่วนการลบความทรงจำของคนนับล้านในที่นี้นั้นมันก็ไม่ใช่ของขวัญด้วยซ้ำกล่าวตามตรงก็คือมันเป็นสิ่งซ้ำซากเหมือนกับการถอดกางเกงและผายลมต้องรู้ว่าวันนี้มีกลุ่มบรรพชนรุ่นแรกรวมตัวกันรวมทั้งผีเท่าเฮยเฟิงด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วแดนโกลาหลเป็นเวลานานมันคือแดนโกลาหลทั้งหมดไม่ใช่โลกเปิดเหอเพียงอย่างเดียวหรือ6อาณาจักรชั้นกลางเท่านั้นหรือกล่าวอีกในหนึ่งเพียงแค่การลบความทรงจำของผู้คนนับล้านที่อยู่ที่นี่ย่อมปกปิดอะไรไม่เลยสหายน้อยหยุนฉลาดเกินไปแล้วเราจะไม่ล้อเล่นแล้วของขวัญที่เรามอบให้สหายน้อยหยุนคือการลบความทรงจำของผู้คนในโลกนี้เกี่ยวกับการต่อสู้ในครั้งนี้ของสหายน้อยหยุนชิงหลงหัวเราะร่าอะไรนะหยุนชิงเหยียนตกใจทันทีเขาเกือบจะสงสัยว่าเขาได้ยินผิดไปหรือไม่ลบความทรงจำของผู้คนในโลกนี้หากเป็นผู้อื่นกล่าวคำว่าโลกนั้นย่อมหมายถึงเพียงโลกเปิดเหอเท่านั้นแต่โลกที่บรรพชนมังกรรุ่นแรกกล่าวถึงนั้นเพียงแค่ใช้หัวคิดก็รู้ได้ว่ามันหมายถึงทั่วทั้งแดนโกลาหลทั้งหมดแค่พริบตาเดียวความทรงจำของคนทั้งโลกก็ถูกลบบรรพชนรุ่นแรกน่ากลัวขนาดนี้เลยหรือหยุนชิงเหยียนกล่าวพร้อมด้วยดวงตาเบิกกว้างไม่ใช่เพียงข้าที่เป็นคนลงมือเท่านั้นชิงหลงกล่าวไม่ทันจบประโยคก็เหลือบมองขึ้นไปบนฟ้าหยุนชิงเหยียนเข้าใจในทันทีว่าเจตจำนงแห่งสวรรค์ของแดนโกลาหลมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกลายเป็นว่าตัวตนนั้นมีส่วนร่วมด้วยแต่ข้าไม่เข้าใจเหตุใดตัวตนนั้นถึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหยุนชิงเหยียนกล่าวอย่างชัดเจนนี่เป็นเรื่องง่ายมากที่จะเข้าใจชิงหลงยิ้มบางลองเปรียบเทียบราชวงศ์ในแดนมนุษย์สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับราชาผู้ปกครองคืออะไรมั่นคงหยุนชิงเหยียนกล่าวทันทีอย่างไม่ลังเลสำหรับราชาผู้ปกครองดินแดนจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอนั้นเป็นรองที่สำคัญที่สุดนั้นคือความมั่นคงเมื่อมีความมั่นคงในทุกด้านเท่านั้นราชาผู้ปกครองจึงจะทรงอยู่ในระดับสูงสุดและควบคุมทั้งราชวงศ์ได้เสมอหยุนชิงเหยียนเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเจตจำนงแห่งสวรรค์ของแดนโกลาหลจะช่วยลบความทรงจำของทุกคนในโลกมีบรรพชนรุ่นแรกจำนวนมากมายมาถึงโลกเปยเหอและตระกูลเปยเหอก็ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วทั้งแดนโกลาหลแม้ว่าความโกลาหลนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบแบบแผนของแดนโกลาหลแต่ก็ไม่ได้เป็นภัยต่อการควบคุมทั่วทั้งโลกของเจตจำนงแห่งสวรรค์แต่ถึงแม้จะมีความน่าจะเป็นหนึ่งในหมื่นที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพของแดนโกลาหลได้เจตจำนงแห่งสวรรค์ก็ต้องการกำจัดความน่าจะเป็นหนึ่งในหมื่นนี้ไปแต่ความเข้าใจก็คือความเข้าใจเพราะอย่างไรเสียหยุนชิงเหยียนก็ยังรู้สึกตกใจยิ่ง
ชิงหลงบอกว่าเขาต้องการลบความทรงจำของคนอื่นทิ้งเพื่อหยุนชิงเหยียนแต่การตัดสินใจนี้เพิ่งเกิดขึ้นในชั่ววินาทีนี่ย่อมแสดงให้เห็นว่าชิงหลงสื่อสารกับเจตจำนงแห่งสวรรค์ของแดนโกลาหลไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนในแดนโกลาหลต่างพากันตกตะลึงกับบรรพชนรุ่นแรกหยุนชิงเหยียนคิดในใจสถานะของบรรพชนรุ่นแรกในสายตาของสิ่งมีชีวิตในแดนโกลาหลนั้นสูงกว่าสถานะของจักรพรรดิเซียนสวรรค์ในสายตาองค์สิ่งมีชีวิตในแดนสวรรค์จักรพรรดิเซียนสวรรค์แห่งแดนสวรรค์ได้รับพรดีที่สุดจากเจตจำนงแห่งสวรรค์และนั่นคือทั้งหมดอย่างไรก็ตามสหายน้อยหยุนในขณะนี้เซินเฟิงแอบส่งข้อความเสียงไปยังหยุนชิงเหยียนข้าขอพบฉือเหยาอย่างลับๆได้หรือไม่ได้หยุนชิงเหยียนกล่าวหลังจากลังเลในใจหยุนชิงเหยียนลังเลเพราะเขาคิดถึงผลดีผลเสียของมันในช่วงเวลาสั้นๆในที่สุดก็ตัดสินใจเห็นด้วยดูเหมือนเซินเฟิงไม่มีเจตจำนงร้ายต่อฉือเหยาขณะนี้สี่บรรพชนรุ่นแรกจากไปหมดแล้วหยุนชิงเหยียนจากไปในทันทีเช่นกันบรรดาผู้คนนับล้านในลานจตุรัสตระกูลเปิดเหอต่างไม่รู้กันด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นเหล่าผู้อาวุโสระดับสูงของตระกูลเปิดเหอทั้งหมดล้วนได้รับความเสียหายในการต่อสู้ครั้งนี้แปลกทำไมข้าถึงรู้สึกว่าความทรงจำหายไปฐานหลีซือจากก่อหมื่นอสูรในสามอาณาจักรชั้นในเผยความงุนงงเขาอยากจะหยุดยั้งหยุนชิงเหยียนแต่ในใจของเขารู้สึกหวาดกลัวหยุนชิงเหยียนอย่างไม่อาจอธิบายได้มันเป็นความกลัวอย่างไม่มีเหตุผลดูเหมือนว่าความกลัวนี้จะมาจากจิตวิญญาณข้าต้องกลับไปที่เกาะหมื่นอสูรให้เร็วที่สุดฐานหลีซือคิดในใจจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านตระกูลเป่ยเหอหากมีคนลบความทรงจำของเขาประมุขเกาะหมื่นอสูรจะต้องมีวิธีฟื้นคืนความทรงจำนี้ให้เขาเว้นแต่ว่าคนที่ลบความทรงจำครองฐานพลังสูงกว่าประมุขเกาะหมื่นอสูรหลังจากออกจากบ้านตระกูลเป่ยแล้วหยุนชิงเหยียนก็ตรงไปที่ป่าหงเฟิงตรงที่ทางแยกของหกโลกชั้นกลางราชาพิษทั้งห้ายกระดับค่ายกลหมื่นพิษห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในหุบเขาหงเฟิงหยุนชิงเหยียนออกคำสั่งให้ราชาพิษทั้งห้ากระดับค่ายกลในทันทีขอรับนายท่านราชาพิษทั้งห้ารับคำสั่งทันทีเมื่อราชาพิษทั้งห้าจัดตั้งค่ายกลพิษหมื่นครอบคลุมหุบเขาหงเฟิงทั้งหมดหยุนชิงเหยียนก็ปล่อยผู้คนทั้งหมดในหอคอยหุ่นหยวนออกมาร่างทั้งสองของหยุนชิงเหยียนแยกออกจากกันเมื่อฉือเหยาออกมาจากหอคอยหุ่นหยวนใบหน้าของนางก็ยังคงดูเป็นกังวลอยู่มากหลังจากเห็นหยุนชิงเหยียนทั้งสองร่างปลอดภัยดีนางผงะไปชั่วขณะจากนั้นความสุขก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนางฉือเหยาหยุนชิงเหยียนมองฉือเหยาพลางเผยรอยยิ้มบางหยุนจักรพรรดิหยุนฉือเหยาหายใจหนักขึ้นเมื่อมองไปที่หยุนชิงเหยียนดวงตาของฉือเหยาดูซับซ้อนมากนางและหยุนชิงเหยียนไม่ได้พบกันมานานนับพันปีแล้วตระกูลเป่ยเหอถูกจัดการแล้วหยุนชิงเหยียนกล่าวข้ารู้แล้วฉือเหยาพยักหน้าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่เจ้าทำเพื่อข้าฉือเหยาแทบไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้นางนึกถึงการข้ามผ่านของหยุนชิงเหยียนจากแดนสวรรค์มาสู่แดนโกลาหลจากนั้นก็ค่อยๆเติบโตขึ้นไปทีละขั้นในขั้นตอนเหล่านี้เขาต้องผ่านความยากลำบากและอันตรายมามากมายเพียงใดสิ่งที่ข้าทำเพื่อเจ้าเมื่อเทียบกับสิ่งที่เจ้าทำเพื่อข้านั้นถือว่าเล็กน้อยนั้นมันไม่สำคัญเลยหยุนชิงเหยียนกล่าวเขาอยู่กับความจริงหากไม่มีฉือเหยาเขาย่อมไม่อาจมาถึงจุดที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้ฮ่าฮ่ามันสำคัญหรือฉือเหยาอดหัวเราะไม่ได้ใช่ระหว่างเราไม่จำเป็นต้องมีความชัดเจนและเราก็ยังไม่ชัดเจนหยุนชิงเหยียนกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเขาและฉือเหยาจึงไม่อาจเป็นคู่รักกันได้แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็เข้ากันได้ก็ในวิถีทางที่ไม่ต่างจากคู่รักที่สนิทสนมที่สุดเพียงแค่เรียกแตกต่างนั่นคือขาดการสัมผัสทางร่างกายเจ้าแต่งงานกับเซียนเอ๋อแล้วหรือฉือเหยาถามทันทีม่านตาที่สวยงามทั้งคู่เปล่งประกายออกมาอย่างไม่ตั้งใจฉือเหยารู้จักหยุนชิงเหยียนเป็นอย่างดีเมื่อเขาเลือกผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็จะยอมรับผู้หญิงคนนั้นไปตลอดชีวิตและจะเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นนางยังรู้จักเจียงรั่วเซียนเช่นกันเจียงรั่วเซียนจะไม่แบ่งปันหยุนชิงเหยียนกับผู้หญิงหน้าไหนเป็นเพราะฉือเหยารู้เรื่องของหยุนชิงเหยียนและเจียงรั่วเซียน
ดังนั้นม่านตาที่สวยงามของนางจึงเปล่งประกายด้วยแวววาวเจิดจ้าและชื่อเหยายังมีความภาคภูมิใจในใจของตนเองเช่นกันนางไม่อาจแบ่งปันหยุนชิงเหยียนกับผู้หญิงหน้าไหนได้เช่นกันแม้ว่าคนผู้นั้นจะเป็นเจียงรั่วเซียนหลังจากที่ม่านตาของชื่อเหยาเปล่งประกายแวววาวเพียงชั่วพริบตาเดียวม่านตาที่เปล่งประกายแวววาวก็หายวับไปเราแต่งงานกันแล้วหยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยมีความขมขื่นและความเศร้าโศกอยู่ในใจแน่นอนว่าหยุนชิงเหยียนรักเจียงรั่วเซียนไม่เช่นนั้นด้วยตัวตนของหยุนชิงเหยียนย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่กับเจียงรั่วเซียนเพราะความรู้สึกซาบซึ้งใจแต่หยุนชิงเหยียนยังมีความรู้สึกลึกซึ้งต่อฉือเหยาลึกซึ้งอย่างยิ่งหยุนชิงเหยียนสามารถสละชีวิตของเขาเพื่อฉือเหยาได้ส่วนที่ฉือเหยาเรียกเจียงรั่วเซียนว่าเซียนเอ๋อนั้นเป็นเพราะว่าฉือเหยาและเจียงรั่วเซียนไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในตอนแรกทว่าฉือเหยาก็ยังชื่นชอบเจียงรั่วเซียนในฐานะศัตรูหัวใจเจียงรั่วเซียนเคยเกลียดชังฉือเหยาอยู่ช่วงหนึ่งเพราะเข้าใจว่าสาวใช้ของฉือเหยาได้ถ่ายทอดคำสั่งเท็จของฉือเหยาบังคับข่มขู่เจียงรั่วเซียนให้กล่าวสัตย์สาบานพิษว่าเจียงรั่วเซียนจะไม่มีวันก้าวเข้าสู่ขอบเขตเซียนเทวและฉือเหยาก็ไม่รู้ว่าสาวใช้ของนางบีบให้เจียงรั่วเซียนกล่าวสัตย์สาบานพิษนี้ในนามของนางจักรพรรดิหยุนฉือเหยาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเราในแดนมายานั้นเป็นเพราะท่านปู่ของข้าข้ารู้แล้วหยุนชิงเหยียนกล่าวเขาไม่รู้เรื่องนี้จนกระทั่งเวลาผ่านไปนานแล้วเป็นเพียงว่าเมื่อหยุนชิงเหยียนรู้ชื่อเหยาก็ได้มาถึงแดนโกลาหลแล้วข้าโล่งใจมากหยุนชิงเหยียนกล่าวอุบัติเหตุที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ควรเป็นปมของเรานับประสาอะไรกับที่มันกลายเป็นอุปสรรคที่เราไม่อาจข้ามผ่านไปได้ฮ่าๆข้าก็โล่งใจเหมือนกันชื่อเหยายิ้มทั้งน้ำตาพร้อมเผยรอยยิ้มออกมาทันทีที่ข้าได้รู้ความจริงจากปู่ของข้าข้าก็โล่งใจอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นในแดนมายาหยุนชิงเหยียนและชื่อเหยากลายเป็นพี่น้องกันและในที่สุดหยุนชิงเหยียนบังคับน้องสาวให้แต่งงานกับคนอื่นชื่อเหยาไม่ได้ต่อต้านตั้งแต่ต้นจนจบเชื่อฟังตามคำพูดของหยุนชิงเหยียนนางยอมแต่งงานกับคนอื่นและในห้องชุดเจ้าสาวชื่อเหยาเลือกจะปลิดชีพตนเองหลังจากนั้นแม้พวกเขาจะรู้ว่านี่เป็นเพียงความฝันและภาพลวงตาแต่ทั้งฉือเหยาและหยุนชิงเหยียนก็ไม่สามารถละทิ้งความฝันนี้หรือภาพลวงตานี้ไปได้ในความฝันหยุนชิงเหยียนทำร้ายฉือเหยาอย่างรุนแรงและกระทั่งเหยียบย่ำหัวใจของฉือเหยาหยุนชิงเหยียนเกลียดตนเองที่ทำร้ายฉือเหยาแม้ว่าฉือเหยาจะไม่ได้เกลียดหยุนชิงเหยียนแต่ก็มีปมให้นางรู้สึกมึนตึงอยู่ในใจคนหนึ่งเกลียดตนเองส่วนอีกคนก็มีปมย่ำแย่ในใจจึงไม่อาจอยู่ด้วยกันได้ส่วนความจริงที่ว่าพวกเขาจะโล่งใจหลังจากรู้ความจริงเพราะสิ่งนี้ไม่ได้มาจากหัวใจดั้งเดิมของพวกเขาเองต้องรู้ว่าประมุขแห่งตระกูลสวรรค์ในขณะนั้นเป็นปู่ของฉือเหยาซึ่งในเวลานั้นเขาอยู่ในขอบเขตลึกลับสูงสุดแล้วส่วนฉือเหยาเป็นเพียงจักรพรรดิเสียนสวรรค์และหยุนชิงเหยียนก็ไม่ใช่จักรพรรดิเสียนสวรรค์แล้วพวกเขาจะต่อต้านประมุขแห่งตระกูลสวรรค์ได้อย่างไรพูดตามตรงหากประมุขแห่งตระกูลสวรรค์เต็มใจเขาสามารถปล่อยให้หยุนชิงเหยียนสังหารฉือเหยาด้วยตนเองในแดนมายาได้ทั้งหยุนชิงเหยียนและฉือเหยาไม่มีความสามารถจะต่อต้านข้าอยากจะบอกเจ้าเสมอเมื่อข้าพบเจ้ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการวางแผนหยุนชิงเหยียนกล่าวอีกครั้งข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันฉือเหยายิ้มทั้งน้ำตาน่าเสียดายที่มันสายเกินไปใช่มันสายไปแล้วหยุนชิงเหยียนรู้สึกเจ็บปวดใจเช่นกันหากไม่ใช่เพราะควบคุมตนเองก็คงจะมีน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเขาแล้วข้าไม่ได้สังหารปู่ของเจ้าหยุนชิงเหยียนสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วกล่าวชื่อเหยาไม่ได้กล่าวอะไรแต่นางรู้สึกสะเทือนใจมากวิธีที่ท่านปู่ของนางใช้นั้นโหดร้ายมากจนเขาเกือบจะทำลายหัวใจของหยุนชิงเหยียนในกรณีเช่นนี้หยุนชิงเหยียนก็ยังไม่ได้สังหารปู่ของนางเห็นได้ชัดว่านางมีตำแหน่งอยู่ในใจของหยุนชิงเหยียนมากแค่ไหนข้าทำเพื่อตระกูลสวรรค์มามากพอแล้วนับจากนี้ไปข้าไม่ใช่คนของตระกูลสวรรค์อีกต่อไปแล้วชื่อเหยายิ้มบางนางบอกหยุนชิงเหยียนถึงการตัดสินใจของนางเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วหยุนชิงเหยียนกล่าวเขามีความสุขที่ชื่อเหยาตัดสินใจได้ข้าขอถามอะไรหน่อยได้ไหมหยุนชิงเหยียนก็สูดลมหายใจเข้าลึกและก่อนที่ฉือเหยาจะทันได้ตอบหยุนชิงเหยียนก็กล่าวเสริมว่า
มันเป็นคำถามที่อาจทำให้เจ้าไม่มีความสุขหรือแม้กระทั่งโกรธจัดจำเป็นต้องถามด้วยหรือชื่อเหยากล่าวนางอยากรู้ว่าหยุนชิงเหียนต้องการถามอะไรแต่เนื่องจากหยุนชิงเหียนกล่าวว่าคำถามนี้อาจทำให้นางไม่มีความสุขแม้กระทั่งจะโกรธจัดแล้วผลลัพธ์มักจะเป็นเช่นนั้นเสมอมาเมื่อหยุนชิงเหียนและเจียงรั่วเซียนแต่งงานกันแล้วนางและหยุนชิงเหียนก็ไม่อาจอยู่ด้วยกันได้อีกต่อไปนางไม่อยากจะไม่พอใจหรือโกรธเพราะคำถามของหยุนชิงเหียนในเวลาสำคัญนี้การตัดสินใจเป็นของเจ้าหยุนชิงเหียนกล่าวเจ้าควรรู้ไว้ว่าข้าไม่รู้จะปฏิเสธเจ้าอย่างไรชื่อเหยากล่าวจากช่วงเวลาที่นางและหยุนชิงเหียนตกหลุมรักกันและการชื่อเหยาไม่เคยปฏิเสธหยุนชิงเหียนเลยนางเองก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธหยุนชิงเหียนอย่างไรโชคดีที่ตั้งแต่ต้นจนตอนนี้หยุนชิงเหียนไม่เคยร้องขอชื่อเหยาเลยนั่นจะทำให้นางรู้สึกอับอายหากเป็นไปได้ข้าก็หวังว่าเจ้าจะไม่ถามแต่ในเมื่อเจ้าให้ข้าเป็นคนตัดสินใจเช่นนั้นเจ้าก็ถามมาเถอะชื่อเหยาสูดลมหายใจเข้าลึกหยุนชิงเหียนเริ่มแสบจมูกมากขึ้นนางยังคงเป็นเช่นนี้ยังคงตามใจปรนเปรอ้อและไม่ปฏิเสธเขาอย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ของชื่อเหยาหยุนชิงเหยียนจึงมุ่งมั่นที่จะถามคำถามนั้นมากขึ้นเพราะเขาต้องการคำตอบของชื่อเหยาแม้ว่าคำตอบของชื่อเหยาจะทำให้เขาผิดหวังมากกว่าเก้าส่วนแต่เขาก็ยังอยากจะถามหากไม่ถามหยุนชิงเหยียนก็อาจต้องเสียใจไปตลอดชีวิตข้าจะไม่อ้อมค้อมหยุนชิงเหยียนสูดหายใจเข้าลึกแล้วกล่าวว่าเซียนเอ๋อบอกว่านางจะไม่ต่อต้านเราทันทีที่หยุนชิงเหยียนกล่าวจบชื่อเหยาก็ตกตะลึงแต่หลังจากที่ตกตะลึงชื่อเหยาก็หายใจแรงขึ้นความโกรธผุดขึ้นมาในใจของนางทันทีแน่นอนว่าหยุนชิงเหยียนคิดถึงฉากนี้ตั้งแต่ต้นแต่เขาก็ยังกล่าวว่าชื่อเหยาข้ารักเจ้าแม้ข้าจะเป็นคนขี้ขลาดแต่ข้าหยุนชิงเหยียนก็รักเจ้าแล้วเจียงรั่วเซียนล่ะน้ำเสียงของชื่อเหยามืดมนอย่างยิ่งข้าก็รักนางเช่นกันหยุนชิงเหยียนไม่อาจปล่อยมือจากหายแตกได้ฮ่า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 ชื่อเหยาระเบิดเสียงหัวเราะมันเป็นเสียงหัวเราะแห่งความโกรธหยุนชิงเหยียนเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันแล้วเจ้าคิดว่าข้าชื่อเหยาเป็นใครกันชื่อเหยาโกรธนางโกรธจริงๆเป็นความโกรธที่รุนแรงมากจนระเบิดออกมาจากร่างกายความโกรธระเบิดทั่วอากาศเกิดเสียงวิดวิวจากเสียงลมฝ่าอากาศและแม้กระทั่งกลายเป็นประกายไฟเสียสีกับความว่างเปล่าให้ข้าแบ่งปันเจ้ากับผู้หญิงอื่นหยุนชิงเหยียนเอ๋ยหยุนชิงเหยียนข้าควรกล่าวว่าเจ้ามันทั้งอวดดีทั้งหลงตัวเองทั้งโง่เขลาทั้งหยาบคายชื่อเหยาโกรธมากไม่อย่างนั้นนางคงไม่ด่าหยุนชิงเหยียนเสียหายหายเช่นนี้เมื่อคิดถึงคำถามของหยุนชิงเหยียนนางรู้สึกว่าหยุนชิงเหยียนกำลังทำให้ตัวเองอับอายอีกทั้งยังเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของนางด้วยเมื่อใดกันที่หยุนชิงเหยียนกลายเป็นคนเจ้าชู้จนแบ่งหัวใจระหว่างผู้หญิงสองคนและเมื่อใดกันที่หยุนชิงเหยียนคิดว่านางจะยอมถ่อมตนถึงขนาดแบ่งเขาให้กับผู้หญิงอื่นเข้าใจแล้วใบหน้าของหยุนชิงเหียนเผยความขมขื่นออกมามันเป็นไปตามที่คาดไว้แน่นอนว่าเขารู้ว่ามันจะเป็นเช่นนี้แต่ถึงกระนั้นหยุนชิงเหียนก็ยังไม่รู้สึกเสียใจต่อให้ย้อนเวลาให้เขากลับมาอีกครั้งเขาก็ยังจะถามคำถามนี้ข้าขอโทษหยุนชิงเหียนกล่าวอีกครั้งชื่อเหยาระบายลมหายใจเล็กน้อยและไม่กล่าวอะไรอันที่จริงหลังจากที่โกรธแล้วชื่อเหยาก็มีความคิดในใจเช่นกันหากนางตกลงในตอนนี้นับจากนี้ไปนางและหยุนชิงเหยียนย่อมจะเดินไปด้วยกันแต่เมื่อความคิดเกิดขึ้นชื่อเหยาก็ขจัดมันออกไปทันทีนางคือชื่อเหยาชื่อเหยาจักรพรรดินีเพียงคนเดียวในแดนสวรรค์แม้ชื่อเหยาจะไม่เห็นด้วยแต่ความโกรธของนางที่มีต่อหยุนชิงเหยียนก็ได้สลายหายไปหากนางเป็นหยุนชิงเหยียนนางอาจจะถามคำถามนี้เช่นกันอย่างน้อยๆสำหรับหยุนชิงเหียนแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้เพียงหนึ่งในหมื่นส่วนแต่นั่นก็เป็นโอกาสแล้วหากไม่ถามคงจะเสียใจไปตลอดชีวิตอีกร่างหนึ่งของหยุนชิงเหียนคือร่างของสัตว์ปีศาจแดนดาราซึ่งเขาได้เข้าสู่หอคอยหุ่นหยวนแล้วหยุนชิงเหียนเข้าสู่ชั้นสองของหอคอยหุ่นหยวนเขากำลังสนทนากับวิญญาณหอคอยหยวนเป็นเวลานานก่อนออกจากหอคอยหุ่นหยวนจู่ๆร่างของสัตว์ปีศาจแดนดาราก็กล่าวขึ้นว่าไม่ต้องห่วงนางเหมาะที่จะเป็นเจ้านายของเจ้ามากกว่าข้า
แล้วหยุนชิงเหยียนในร่างของสัตว์ปีศาจแดนดาราก็ออกจากหุบเขาหงเฟิงทันทีร่างมนุษย์ของหยุนชิงเหยียนละฉานและไหลฉารวมถึงชีหลิงและมีไกอาต่างก็เฝ้าดูร่างของสัตว์ปีศาจแดนดาราจากไปนี่คือของขวัญของข้าที่มอบให้เจ้าหอคอยขนาดเล็กปรากฏขึ้นในมือของหยุนชิงเหยียนทันทีคนอื่นอาจไม่รู้จักหอคอยขนาดเล็กนี้แต่ชีหลิงรู้จักดวงตาของชีหลิงก็ฉายแววไม่คาดคิดเมื่อเห็นหอคอยขนาดเล็กนี้ก่อนจะเปลี่ยนเป็นความเข้าใจแม้ชีหลิงจะไม่เคยพบฉือเหยามาก่อนแต่ก็เคยได้ยินหยุนชิงเหยียนกล่าวถึงเรื่องของฉือเหยามาบ้างมากเสียจนชีหลิงมีความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับฉือเหยาและเนื่องจากฉือเหยาปฏิเสธหยุนชิงเหยียนนางไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับหยุนชิงเหยียนอีกต่อไปฉือเหยาต้องจากหยุนชิงเหยียนไปอย่างแน่นอนสำหรับหยุนชิงเหยียนแล้วนับตั้งแต่เวลาที่ฉือเหยาปฏิเสธเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะรั้งฉือเหยาเอาไว้อีกดังนั้นหยุนชิงเหยียนจึงคิดจะมอบหอคอยหุ่นหยวนให้ฉือเหยาหอคอยนี้คือหอคอยหุ่นหยวนข้าได้สื่อสารกับวิญญาณหอคอยหุ่นหยวนแล้วเขายินดียอมรับเจ้าในฐานะเจ้านายเจ้าเพียงแค่ขยายประสัมผัสเข้าไปในหอคอยและสร้างพันธสัญญานายบ่าวกับวิญญาณหอคอยหุ่นหยวนเท่านั้นหยุนชิงเหยียนกล่าวแต่ไม่ได้บอกฉือเหยารู้ว่าหอคอยหุ่นหยวนนั้นทรงพลังเพียงใดมีระดับสูงเพียงใดและอื่นๆอีกมากมายฉือเหยาพยักหน้าประสัมผัสของนางเข้าสู่หอคอยหุ่นหยวนตามคำแนะนำของหยุนชิงเหยียนไม่รู้ว่าดวงตาของฉือเหยาปิดลงเมื่อใดก่อนที่นางจะลืมตาขึ้นอีกครั้งหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงทันทีที่ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งฉือเหยามองไปที่หยุนชิงเหยียนแต่ไม่ได้กล่าวคำขอบคุณดวงตาของนางเพียงเปล่งประกายวูบหนึ่งในเวลาต่อมาหอคอยหุ่นหยวนก็หายไปจากฝ่ามือของหยุนชิงเหยียนจากนี้ไปหอคอยหุ่นหยวนไม่ใช่สิ่งของของหยุนชิงเหยียนอีกต่อไปและจากนี้ไปเจ้าของของหอคอยหุ่นหยวนคือฉือเหยาสหายเต๋าหยุนเสียงที่ไพเราะแต่ยังคงแฝงอำนาจสง่างามดังขึ้นภายในหุบเขาหงเฟิงไม่มีใครในที่นั้นรวมถึงหยุนชิงเหยียนสามารถจับที่มาของเสียงนั้นได้ทั้งชีหลิงฉือเหยาและมีไกอาล้วนมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยดวงตาของราชาพิษทั้ง5ที่ควบคุมค่ายกลหมื่นพิษฉายแววหวาดกลัวอย่างไม่อาจอธิบายได้ในเวลานี้หุบเขาหงเฟิงถูกปกคลุมด้วยค่ายกลหมื่นพิษแม้จะเป็นขอบเขตลึกลับกลาหลขั้นที่4หรือแม้แต่ขั้นที่5ก็ไม่อาจเข้าและออกหุบเขาหงเฟิงได้เลยไม่ต้องกล่าวว่าอีกฝ่ายมาถึงที่นี่อย่างเงียบๆซึ่งไม่อาจตรวจจับที่ซ่อนตัวของอีกฝ่ายได้หยุนชิงเหยียนโบกมือและส่งสัญญาณให้ทุกคนผ่อนคลายจากนั้นเขาก็กล่าวว่าเป็นบรรพชนเสริญเฟิงรุ่นแรกเมื่อได้ยินถึงการมาของบรรพชนรุ่นแรกสีหน้าของหลายคนก็เปลี่ยนไปอีกครั้งหยุนชิงเหยียนหันมองฉือเหยาบรรพชนเสริญเฟิงรุ่นแรกมาหาเจ้าแต่นางไม่ได้ประสงค์ร้ายหากหยุนชิงเหยียนไม่มั่นใจในเรื่องนี้เขาคงไม่เห็นด้วยกับเสริญเฟิงตั้งแต่แรกพบข้าหรือฉือเหยาถามพร้อมเผยความสงสัยออกมาบนใบหน้าจากนั้นร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเหนือหุบเขาหงเฟิงโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าร่างที่เปล่งแสงสว่างเจิดจ้านั้นไม่ใช่การกล่าวเกินจริงเลยที่จะบอกว่ามันมีสีสันแสงนี้ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยเสริญเฟิงและเฟิงหวงเป็นญาติสนิทกันทั้งคู่ล้วนเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีสายโลหิตสูงสุดทั้งคู่ต่างก็ศักดิ์สิทธิ์และเป็นร่างจำแรงศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าจริงด้วยหลังจากที่เสริญเฟิงปรากฏตัวสายตาของนางก็จับจ้องไปที่ฉือเหยาบรรพชนรุ่นแรกทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ภายใต้สถานการณ์ปกติเหล่ามนุษย์จะไม่อาจมองตรงไปยังบรรพชนรุ่นแรกได้แต่ในเวลานี้สายตาของทุกคนที่อยู่ในที่นี้ล้วนพุ่งไปที่เสริญเฟิงทุกคนมองเห็นแก้มที่บอบบางและสวยงามของนางข้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นความงามอันน่าทึ่งที่เทียบได้กับพี่สะใภ้ของข้าชีหลิงพึมพำในใจผู้หญิงที่งดงามที่สุดที่ชีหลิงเคยเห็นคือพี่สะใภ้ของเขาอย่างเช่นเจียงรั่วเซียนหลี่หลานจูและฉือเหยาแม้แต่ตอนนี้ฉีหลิงก็ยังถือว่าฉือเหยาเป็นพี่สะใภ้ของเขาแม้ฉือเหยาจะปฏิเสธหยุนชิงเหยียนในตอนนี้แต่ในไม่ช้าก็เร็วนางย่อมจะกลายเป็นผู้หญิงของหยุนชิงเหยียนท่านรู้จักข้าหรือฉือเหยาเต็มไปด้วยความสงสัยไม่น่าแปลกใจที่ฉือเหยาจะถามเช่นนี้นางและเสริญเฟิงพบกันเป็นครั้งแรกบ้านตระกูลเป่ยเหอก่อนหน้านี้เมื่อเสริญเฟิงมาถึงฉือเหยาก็เข้าสู่หอคอยหุ่นหยวนแล้วข้ารู้แต่ก็ไม่รู้เช่นกัน
เสินเฟิงกล่าวขณะมองฉือเหยาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเคารพถูกต้องมันเป็นความเคารพฉือเหยาสายศีรษะแสดงว่านางไม่เข้าใจคำพูดของเสินเฟิงนางจึงกล่าวว่าข้าชอบที่คำพูดเปิดเผยตรงประเด็นและตรงไปตรงมาเดิมทีข้าเพียงอยากจะยืนยันว่าท่านเป็นนางหรือไม่แต่ตอนนี้ข้าแน่ใจแล้วเสินเฟิงกล่าวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่นางกล่าวว่ารู้แต่ไม่รู้ที่รู้ก็เป็นเพราะเสินเฟิงรู้จักนางและที่นางไม่รู้ก็เพราะเสินเฟิงไม่รู้จักฉือเหยานางเป็นใครกันฉือเหยาถามดวงตาฉายแววตื่นตระหนกที่อธิบายไม่ได้คำพูดของเสินเฟิงรุ่นแรกทำให้ฉือเหยานึกถึงความฝันที่นางมักจะฝันบ่อยฮ่าฮ่ามันเป็นความฝันซ้ำซากชาติที่แล้วของท่านพูดจบเสินเฟิงก็คุกเข่าลงบนพื้นเมื่อได้ยินว่าเสินเฟิงรู้ตัวตนชาติที่แล้วของฉือเหยาดวงตาของหยุนชิงเหยียนก็ฉายแววตกใจทันทีหลังจากคิดดูแล้วหากไม่ใช่เพราะเสินเฟิงรู้ตัวตนชาติที่แล้วของฉือเหยาหยุนชิงเหยียนคิดไม่ออกจริงๆว่าเหตุใดเสินเฟิงจึงมาพบฉือเหยาที่นี่ฉือเหยาตกใจเมื่อได้ยินคำว่าชาติที่แล้วไม่ต้องกล่าวว่าไม่เพียงตกใจเท่านั้นแต่ยังไม่ได้คาดคิดไว้อีกด้วยความฝันนั้นเกี่ยวข้องกับชาติที่แล้วจริงด้วยฉือเหยาพึมพำในใจในความเป็นจริงแล้วเมื่อเสินเฟิงกล่าวคำว่ารู้แต่ไม่รู้ฉือเหยาก็ครุ่นคิดแล้วพูดจบเสินเฟิงก็คุกเข่าลงบนพื้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าคุกเข่าต่อหน้าฉือเหยาเวลานี้ไม่เพียงแต่หยุนชิงเหียนและชีหลิงเท่านั้นที่ตกตะลึงแต่แม้กระทั่งฉือเหยาเองก็ยังตกตะลึงเช่นกันบรรพชนรุ่นแรกคุกเข่าให้นางถึงจะบอกว่าคุกเข่าให้กับชาติที่แล้วของฉือเหยาก็ตามในชาติที่แล้วของท่านท่านสูงส่งเหนือท้องฟ้าเมื่อมองไปทั่วท้องฟ้าแม้แต่ผู้ปกครองแห่งเทพก็ยังเท่าเทียมกับท่านท่านในชาติที่แล้วต่อสู้จนยอมเสียสละตนเองเพื่อกอบกู้จักรวาลจากภัยพิบัติด้วยมือเดียวในชีวิตก่อนหน้านี้ท่านเป็นคนที่ข้าชื่นชมมากที่สุดยังเป็นจักรพรรดีผู้ไม่มีที่เปรียบเพียงคนเดียวซึ่งสามารถทำให้ข้าจงรักภักดีได้เมื่อเสินเฟิงกล่าวนางก็คุกเข่าลงบนพื้นและมองไปที่ฉือเหยาด้วยความเคารพนี่คือตัวตนที่นางสามารถทำให้ได้ทุกอย่างเมื่อฉือเหยาได้ยินต่อสู้จนยอมเสียสละตนเองร่างทั้งร่างก็สั่นสะท้านแล้วนางก็นึกถึงความฝันในความฝันผู้ยิ่งใหญ่และงดงามอย่างหาที่เปรียบมิได้จุดประกายความหวังของทุกสรรพสิ่งผู้หญิงที่เห็นใบหน้าไม่ชัดเจนแต่มีความงามที่ไม่มีใครเทียบได้ใช้กระบี่ฟันฝ่าความมืดมิดเพื่อให้แสงสว่างกลับคืนสู่จักรวาลทั้งหมดกระบี่เล่มนี้ทำให้นางต้องใช้พลังจนหมดเรี่ยวแรงพลังทั้งหมดฉือเหยากล่าวอย่างเย็นชาอดีตของข้าชีวิตในชาติที่แล้วก่อนหน้านี้คือศูนย์กลางจักรวาลใช่หรือไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลหนึ่งคำที่ให้ชีวิตแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในแผ่นดินแห่งเซียนในสายตาของเสินเฟิงเต็มไปด้วยความเคารพและความตื่นเต้นเมื่อฉือเหยากล่าวคำเหล่านี้เสินเฟิงก็ยิ่งแน่ใจมากขึ้นว่าฉือเหยาคือนางไม่แต่ศูนย์กลางจักรวาลเป็นเพียงร่างกายของท่านเท่านั้นชื่อของท่านคือเทพสตรีเหยาฉือก่อนหน้าผู้ปกครองแห่งเทพสตรีเหยาฉือช่วยจักรวาลนี้เอาไว้เสินเฟิงกล่าวอย่างตื่นเต้นฉือเหยาตกอยู่ในความเงียบเป็นเวลานานนางนึกถึงวัยเยาว์ของนางนางมีพรสวรรค์โดดเด่นเป็นพิเศษและเกิดในตระกูลสวรรค์ที่สูงส่งที่สุดในแดนสวรรค์ก่อนที่นางจะเกิดนางก็ได้รับการตั้งชื่อเอาไว้แล้วฉือเหยายังคงจำได้อย่างเลือนรางว่าชื่อที่นางได้รับคือเทียนฉือเอ๋อซึ่งมีความหมายว่าศูนย์กลางจักรวาลเมื่อนางถือกำเนิดและถึงแม้ว่านางจะไม่มีความทรงจำแต่นางก็ได้ฝึกฝนจนกลายเป็นเซียนอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งมีสติปัญญาสูงมากหลังจากรู้ว่าตนเองมีนามว่าเทียนฉือเอ๋อนางก็ไม่ชอบชื่อนี้โดยสัญชาตญาณมีเสียงหนึ่งดังออกมาอย่างอธิบายไม่ได้ภายในใจของนางมันคือคำว่าเหยาฉือแต่เนื่องจากความทรงจำนั้นเลือนรางเกินไปฉือเหยาจึงตั้งชื่อตนเองว่าฉือเหยาไม่ใช่เหยาฉือนายหญิงข้าหวังว่าท่านจะไปกับข้าเสินเฟิงกล่าวในเวลานี้ยุคเปิดศักราชกำลังจะมาถึงและนายหญิงต้องรื้อฟื้นความทรงจำในชาติที่แล้วอดีตลูกน้องของนายหญิงทั้งหมดยกเว้นข้าล้มตายหมดแล้วตอนนี้เหลือผู้น้อยเพียงคนเดียวที่จะสามารถช่วยท่านฟื้นคืนความทรงจำได้เสินเฟิงกล่าวขณะคุกเข่า
ดูเหมือนว่านางจะกังวลว่าฉือหยาวจะไม่ยอมรับเซินเฟิงอดไม่ได้ที่จะมองไปที่หยุนชิงเหยียนสหายน้อยหยุนข้าหวังว่าท่านจะสามารถช่วยข้าโน้มน้าวนายหญิงก่อนที่หยุนชิงเหยียนจะให้คำตอบเซินเฟิงยังคงกล่าวต่อสหายน้อยหยุนยุคเปิดศักราชกำลังใกล้เข้ามาหากนายหญิงยังไม่อาจเรียกคืนความทรงจำในชีวิตก่อนหน้านี้ได้ชีวิตของนางจะตกอยู่ในอันตรายศัตรูเก่าของนายหญิงแข็งแกร่งเกรียนไปเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเขาแม้แต่บรรพชนรุ่นแรกก็ยังอ่อนแอจะมดแมลงเพื่อประโยชน์ของนายหญิงโปรดช่วยข้าเกลี้ยกล่อมนางด้วยเถอะนางมองไปที่หยุนชิงเหยียนด้วยสายตาขอร้องไม่ต้องห่วงว่าข้าจะมีเจตนาร้ายต่อนายหญิงข้าจะให้สัตว์สาบานพิษหากข้ามีจิตคิดทำร้ายนายหญิงของข้าขอให้ข้าตกอยู่ในความมืดมิดตลอดไปไม่อาจเกิดใหม่ได้อีกหยุนชิงเหยียนยังคงลังเลว่าเซินเฟิงจะมีเจตนาชั่วร้ายหรือไม่แต่หลังจากได้ยินสัตว์สาบานพิษของนางหยุนชิงเหยียนก็ไม่ได้ลังเลใจอีกต่อไปเพราะแม้แต่บรรพชนรุ่นแรกก็ยังไม่กล้าให้สัตว์สาบานที่รุนแรงเช่นนี้ศัตรูในอดีตของฉือเหยาแข็งแกร่งแค่ไหนหยุนชิงเหยียนอดไม่ได้ที่จะถามมีไม่กี่คนที่อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ากับนายหญิงในเวลานั้นและหนึ่งศัตรูนั้นก็คือโลกเมื่อเซินเฟิงกล่าวประโยคนี้แววตาของนางก็เต็มไปด้วยความกลัวลึกๆมันเป็นความกลัวยิ่งกว่าความกลัวโลกหมายถึงอะไรหยุนชิงเหยียนอดจะถามอีกครั้งไม่ได้จักรวาลที่เราอาศัยอยู่นั้นไม่ได้มีจักรวาลเดียวนอกจากจักรวาลของเราแล้วยังมีจักรวาลอื่นอีกด้วยในเวลาหลายยุคที่ผ่านมานับไม่ถ้วนจักรวาลของเราถูกอีกจักรวาลหนึ่งรุกรานกลุ่มคนบริเวณชายแดนได้ปกป้องเราจากการรุกรานจากจักรวาลอื่นตลอดเวลาเซินเฟิงกล่าวในทั่วทั้งแดนโกลาหลเหล่าบรรพชนรุ่นแรกทั้งหมดล้วนได้ไปยังชายแดนเฟิงหวงและเจอเซียนก็พบกันที่ชายแดนนั้นเช่นกันหากปลุกความทรงจำในอดีตของฉือหยาวขึ้นมาได้มันจะส่งผลกระทบต่อนางในชีวิตนี้หรือไม่หยุนชิงเหยียนอดไม่ได้ที่จะถามไม่รู้ว่าผลกระทบที่สหายน้อยหยุนกล่าวถึงนั้นหมายถึงอะไรเซินเฟิงถามมันจะผสานไปกับความทรงจำของชีวิตนี้หรือกลืนความทรงจำของชีวิตนี้ไปหยุนชิงเหยียนกล่าวนี่คือสิ่งที่หยุนชิงเหยียนกังวลหากเป็นการหลอมรวมฉือหยาวยังคงเป็นฉือหยาวเป็นเพียงความทรงจำของชีวิตก่อนหน้านี้ถูกปลุกขึ้นมาเท่านั้นแต่หากถูกกลืนกินก็จะไม่มีฉือหยาวในโลกนี้อีกต่อไปเป็นเพียงเทพสตรีเหยาฉือที่กลืนกินความทรงจำของฉือหยาวเท่านั้นมันกลับกลายเป็นว่าปัญหานี้เซินเฟิงไม่เพียงแต่ถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ดวงตายังฉายแสงอบอุ่นเมื่อมองไปที่หยุนชิงเหยียนเมื่อหยุนชิงเหยียนถามคำถามนี้นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าหยุนชิงเหยียนห่วงใยเจ้านายของนางจริงฮ่าฮ่าฉือหยาวและเทพสตรีเหยาฉือเป็นคนเดียวกันเมื่อฉือเหยาถูกปลุกความทรงจำของชีวิตในชาติที่แล้วขึ้นมาย่อมเป็นการผสมผสานระหว่างความทรงจำในอดีตชาติเท่านั้นเซินเฟิงกล่าวเช่นนั้นก็ดีหยุนชิงเหยียนพยักหน้าทว่าคำถามของเขายังไม่สิ้นสุดท่านแน่ใจมากเพียงใดว่าท่านจะสามารถทำให้ฉือเหยาฟื้นคืนความทรงจำในอดีตของนางขึ้นมาได้ไม่ถึงหนึ่งส่วนแน่นอนเซินเฟิงกล่าวหยุนชิงเหยียนเงียบงันทันทีตอนนี้เขาเข้าใจถึงความจริงจังของเรื่องนี้แล้วหากไม่สามารถปลุกความทรงจำในอดีตของฉือหยาวให้ตื่นขึ้นก่อนการมาถึงของยุคเปิดศักราชชีวิตของนางก็จะตกอยู่ในอันตรายเซินเฟิงกล่าวว่านางมีความมั่นใจไม่ถึงหนึ่งส่วนว่าฉือหยาวจะสามารถฟื้นคืนความทรงจำในอดีตได้สหายน้อยหยุนข้ารู้ดีว่าเจ้าฉลาดเซินเฟิงกล่าวอีกครั้งแม้ว่าความมั่นใจหนึ่งส่วนนี้จะไม่มากนักแต่ก็ดีที่สุดแล้วหยุนชิงเหยียนเงียบเขาลังเลว่าจะมอบฉือเหยาให้กับเซินเฟิงหรือไม่ตอนนี้เขามั่นใจได้แล้วว่าเซินเฟิงไม่ได้คิดร้ายต่อฉือเหยาแต่ไม่ได้คิดร้ายก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างไรก็ตามความน่าจะเป็นที่เซินเฟิงจะปลุกความทรงจำในอดีตชาติให้ฉือเหยาได้นั้นต่ำเกินไปเพียงไม่ถึงหนึ่งส่วนเท่านั้นฉือเหยาเจ้าคิดว่าอย่างไรหยุนชิงเหยียนอดจะมองฉือเหยาไม่ได้หากเป็นไปได้หยุนชิงเหยียนอยากช่วยฉือเหยาให้ฟื้นความทรงจำขึ้นมาด้วยตัวเขาเองแต่หยุนชิงเหยียนอับจนหนทางในเรื่องนี้อย่างสิ้นเชิงว่ากันตามตรงเขาช่วยฉือเหยาไม่ได้จักรพรรดิหยุน
ชื่อเหยาสูดลมหายใจเข้าลึกและกล่าวว่าเหตุใดเราไม่มาทำข้อตกลงกันข้อตกลงอะไรหยุนชิงเหยียนอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงมีความเป็นไปได้ไม่ถึงหนึ่งส่วนเท่านั้นแล้วเจ้าคิดว่าข้าจะสามารถฟื้นความทรงจำในชาติที่แล้วของข้าได้หรือไม่ชื่อเหยาถามน้อยมากหยุนชิงเหยียนตอบตามความจริงใช่น้อยมากชื่อเหยาพยักหน้าแม้แต่เซินเฟิงที่ตั้งใจมาที่นี่ก็ยังนิ่งเงียบโอกาสในครั้งนี้ต่ำมากเรียกว่าฝ่าอันตรายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดหากข้าสามารถฟื้นความทรงจำในอดีตของข้าขึ้นมาได้สำเร็จข้าจะปล่อยวางความแค้นทั้งหมดของข้าและอยู่ร่วมกับเจ้าและเจียงรั่วเซียนชื่อเหยากล่าวนางให้ความหวังกับหยุนชิงเหยียนและให้ความหวังกับตนเองเช่นกันแม้ว่าสำหรับนางและหยุนชิงเหยียนแล้วนี่จะเป็นความหวังที่น้อยเสียยิ่งกว่าน้อยได้สิได้หยุนชิงเหยียนตอบตกลงทันทีแต่ในเวลานี้หยุนชิงเหยียนมีความหวังเดียวในใจนั่นคืออยากให้ฉือเหยาสามารถฟื้นฟูความทรงจำในชาติที่แล้วของนางแม้กระทั่งหลังจากปลุกความทรงจำในชาติที่แล้วฉือเหยาและเขาจะกลายเป็นคนแปลกหน้าเขาหวังว่าฉือเหยาจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้คำพูดของเซินเฟิงตรงไปตรงมาเมื่อยุคเปิดศักราชมาถึงศัตรูเก่าของฉือเหยาจะหวนกลับมาอีกครั้งหากฉือเหยาไม่สามารถปลุกความทรงจำในชาติที่แล้วสำเร็จสำหรับนางแล้วมันมีเพียงความตายเท่านั้นเราต้องไปที่ไหนฉือเหยามองไปที่เซินเฟิงไปยังสถานที่ที่ท่านเคยใช้ชีวิตอยู่ในอดีตเซินเฟิงกล่าวท่านจะปลุกความทรงจำของชีวิตในชาติที่แล้วได้ในที่นั้นแต่มันไม่ได้อยู่ในแดนโกลาหลหรือในแดนสวรรค์และหมื่นดินแดนเข้าใจแล้วชื่อเหยาพยักหน้าให้เวลาข้า3วันเจ้าก้อยมารับข้าที่นี่ในอีก3วันชื่อเหยากล่าวอีกครั้งน้อมรับคำสั่งเซินเฟิงกล่าวพร้อมกับโค้งคำนับหลังจากที่เซินเฟิงจากไปหยุนชิงเหยียนก็ไม่สนใจคนอื่นๆในที่นั้นอีกจักรพรรดิหยุนเราไม่ได้เดินหมากกันนานแล้วนะชื่อเหยากล่าวขึ้นมาก่อนในฐานะจักรพรรดินีคนเดียวในบรรดา10จักรพรรดิเสียนสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ในแดนสวรรค์งานอดิเรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชื่อเหยาไม่ใช่บทกวีและการวาดภาพแต่เป็นการเดินหมากการพบกันครั้งแรกของนางและหยุนชิงเหยียนก็เกี่ยวข้องกับการเดินหมากเช่นกันชื่อเหยาในฐานะจักรพรรดินีเกิดอารมณ์ชั่ววูบนางปลอมตัวเป็นปรมาจารย์ด้านการเดินหมากซึ่งสร้างความยุ่งเหยิงไปทั่วพื้นที่แต่วิธีการเดินหมากของหยุนชิงเหยียนได้บังเอิญทำลายการเดินหมากของชื่อเหยาทั้งหมดและนี่จึงเป็นครั้งแรกที่ทำให้ฉือเหยาสนใจหยุนชิงเหยียนในเวลานั้นฉือเหยาเข้าใจผิดคิดว่าหยุนชิงเหยียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินหมากและมีทักษะการเดินหมากสูงกว่านางหลังจากได้รู้จักมากขึ้นฉือเหยาก็พบว่าหยุนชิงเหยียนรู้เพียงกฎการเดินหมากทั่วไปนอกเหนือจากนั้นแล้วเขาก็เป็นคนธรรมดาเท่านั้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วฉือเหยายังคงพบว่ามันช่างน่าขันที่หยุนชิงเหยียนสามารถแก้การเดินหมากของนางได้ทั้งที่เขาไม่เข้าใจการเดินหมากที่เขาสามารถแก้ได้โดยบังเอิญหลังจากที่ทั้งสองรู้จักกันฉือเหยาก็เริ่มฝึกฝนทักษะการเดินหมากของหยุนชิงเหยียนทั้งยังสร้างตำราการเดินหมากสำหรับหยุนชิงเหยียนตั้งแต่นั้นมาทักษะการเดินหมากของหยุนชิงเหยียนก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและในที่สุดเขาก็มีฝีมือพอๆกับฉือเหยาเมื่อฉือเหยาโบกมือกระดานหมากปรักปราดขึ้นต่อหน้าพวกเขาทั้งสองคนฉือเหยาเป็นฝ่ายวางหมากสีดำลงบนกระดานทั้งสองเริ่มเล่นหมากทันทีในตอนแรกเริ่มทั้งคู่เล่นกันอย่างอ่อนโยนมากเพื่อทดสอบความลึกของกันและกันเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันปีไม่มีใครรู้ว่าทักษะการเดินหมากของคู่ต่อสู้ได้ก้าวหน้าไปไกลเพียงใดแล้วไม่รู้ว่าเมื่อใดที่กระดานเดินหมากนั้นเต็มไปด้วยหมากหนาทึบทั้งสองฝ่ายต่างเห็นอุบัติเหตุในดวงตาของอีกฝ่ายเวลานับพันปีสู่เปล่าไปจริงๆหยุนชิงเหยียนเห็นการเติบโตของฉือเหยาและฉือเหยาก็เห็นการเติบโตของหยุนชิงเหยียนเช่นกันการเติบโตของคนทั้งสองไม่ได้อยู่เพียงแค่ในด้านการเดินหมากเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาของหัวใจอีกด้วยข้าขอโทษสำหรับคำขอที่มากเกินไปหยุนชิงเหยียนถอนหายใจมองจากรูปแบบการเดินหมากของฝ่ายตรงข้ามหยุนชิงเหยียนรู้สึกว่าฉือเหยามีความมั่นใจมากขึ้นและละทิ้งเขามากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าในเมื่อฉือเหยาเป็นเช่นนี้แล้วนางจะยอมแบ่งปันผู้ชายของตนเองกับผู้หญิงคนอื่นได้อย่างไรข้าเข้าใจเจ้าฉือเหยากล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อมองจากรูปแบบการเดินหมากของหยุนชิงเหยียน
นางก็สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในใจของหยุนชิงเหยียนนอกจากข้าเจ้าไม่ควรปล่อยผู้ปกครองแห่งเทพไปเหมือนกันชื่อเหยากล่าวนี่คือสิ่งที่นางรู้สึกจากรูปแบบการเดินหมากของหยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนไม่ตอบแต่ฝืนยิ้มคืนและวางหมากลงอีกครั้งเมื่อเขาตัดสินใจแต่งงานกับเจียงรั่วเซียนและยอมรับนางในฐานะภรรยาความคิดของหยุนชิงเหยียนเพียงดำเนินไปทีละขั้นในเวลานั้นสิ่งที่หยุนชิงเหยียนคิดในใจคืออย่างน้อยเขาก็ไม่สามารถทำให้เจียงรั่วเซียนผิดหวังไม่คาดคิดเจียงรั่วเซียนที่ภาคภูมิใจในตนเองจะเสนอให้หยุนชิงเหยียนยอมรับชื่อเหยาและหลี่หลานจูเช่นกันด้วยการสนับสนุนของเจียงรั่วเซียนหยุนชิงเหยียนยิ่งกล้าหาญมากขึ้นความปรารถนาทั้งหมดในหัวใจถูกปลดปล่อยออกมาอย่างที่ชื่อเหยากล่าวความปรารถนาของหยุนชิงเหยียนนั้นไม่ใช่เพียงแค่ชื่อเหยาและเจียงรั่วเซียนเท่านั้นแต่ยังรวมทั้งผู้ปกครองแห่งเทพอีกด้วยแม้เซียนเอ๋อจะไม่ใช่จักรพรรดินีแต่ศักดิ์ศรีของนางก็ไม่ได้ด้อยกว่าข้าชื่อเหยากล่าวต่อหากเจ้าสามารถเกลี้ยกล่อมเซียนเอ๋อได้ในไม่ช้าก็เร็วเจ้าก็ย่อมสามารถเกลี้ยกล่อมข้าได้เช่นกันข้ากลัวว่าเจ้าจะเกลี้ยกล่อมข้าสำเร็จและนั่นจะทำลายความภาคภูมิใจของข้านั่นเป็นเหตุผลที่ข้าปฏิเสธเจ้าด้วยความโกรธแต่เจ้าไม่ได้ให้โอกาสข้าอีกหรือหยุนชิงเหยียนถามเงียบๆใช่โอกาสที่จะอยู่รอดชื่อเหยาถอนหายใจแม้แต่ตัวชื่อเหยาเองก็ไม่คิดว่านางจะฝ่าอันตรายจนรอดชีวิตมาได้หรือกล่าวอีกในหนึ่งสิ่งที่นางมอบให้หยุนชิงเหยียนเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันต่อให้เจ้าจะไม่อาจฟื้นความทรงจำในอดีตได้สำเร็จข้าก็จะไม่ยอมปล่อยให้เจ้าตายหยุนชิงเหยียนเงยหน้าขึ้นทันทีด้วยดวงตามุ่งมั่นเว้นแต่ศัตรูเก่าของเจ้าจะก้าวข้ามศพของข้านี่คือหยุนชิงเหยียนเพื่อคนที่รักเขายอมสละทุกอย่างที่มีรวมทั้งชีวิตของเขาด้วยข้ารู้ชื่อเหยากล่าวดังนั้นเมื่อยุคเปิดศักราชมาถึงหากข้ายังไม่อาจปลุกความทรงจำในชาติที่แล้วได้ข้าจะปลิดชีพตนเองหัวใจของหยุนชิงเหยียนพลันสั่นสะท้านอย่างรุนแรงขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะ